มสวัสดีครับสวัสดีครับ บนึงนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสว่วนใน Facebook ด้วยนะฮะลืมไปต้องเอามือถือมาดูเออเกือบลืมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า โอเคเห็นหน้าค่าตากันหน่อยเฮ้ยเสียงเบาเหรอเบาไหมลองเล่งเสียงก่อนนะเพราะว่าแถบพี่อ้นก็ขึ้นสีเหลืองเกือบสีแดงนะพี่อ้นว่าน่าจะเสียงปกตินะขอบคุณบอยด้ยนะครับเสียงพี่อ้นน่าจะปกตินะน่าจะไม่เบาอะไรนะครับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอยากให้รังนิกคุมตลอดก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าสัญญาก็มีเขียนเอาไว้เนาะว่าจบฤดูกาลนี้รับรังนิกก็จะขึ้นไปเป็นที่ปรึกษานะครับก็ตามสัญญาแมนยูอยากได้รังนิกก็เพราะว่ารังนิกจะขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาให้นี่แหละ จุดประสงค์หลักๆเลยนะอืแล้วก็เหมือนกับว่าก็เหมือนสร้างแรงจูงใจเขาไมา่อยู่กับทีมด้วยอ่ะก็เลยแบบเอองั้นมาคุมก่อนแล้วกันชั่วคราวไปนะอะไรประมาณนี้เสียงโอ,โอเคครับอินเตอร์เฟซพี่อ้นใช้รุ่นอะไรมันเป็นของทัสแคม่ะครับเอทัสแคมป์ทัสแคมป์มินิสตูดิโออา ชื่อรุ่นวัตถุดแคบมินิสตูดิโอไม่แน่ใจว่ามันยังมีขายอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามันมันออกมานานแล้วนะครับอยากให้โซชากลับมาก็คงไม่ได้กลับมาแล้วแหละครับจะกลับมาอีกทีก็คงต้องมีฝีมืออะไรมือมีประสบการณ์ที่ดีกว่านี้ก่อนเนาะก่อนที่จะกลับมาแมนยูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้านะตอนนี้กลับมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับก็เหมือนเดิมนะครับเดิมนะ โอเคครับรดดีๆบ่อยโอเคสสัดีจ้าสัดีจ้าฝากกวไลค์ก็แชร์ด้วยทุกคน,นวันนี้คนไลก์น่าจะเยอะอ่ะคนไลก์น่าจะเยอะเพียบไม่ต้องห่วงเลยเต็มไปหมดเพราะว่ามันสุกไงเออทำอไรอยู่ไหนกันครับบอกกันได้นะมันสุกแบบนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโควิดก็อยู่บ้าน อาจจะดีที่สุดนะครับอยู่บ้านอาจจะดีที่สุดนะพี่อ้นลองลองอะไรวะอ๋อว่าที่โค้ดคนต่อไปของแมนยูหน่อครับแล้วถ้าได้พี่อ้นคิดว่าจะไปในทางที่ดีไหมครับและพี่อ้นอยากได้ใครบ้างก็ไม่รู้ว่าอยากได้ใครนะแต่ว่า ถ้าไม่ใช่มาริสถ้าไม่ใช่ปอร์เชติโน่ก็จะดีครับก็จะดีพี่อ้นไม่ค่อยอยากได้ปอร์เชติโน่สักเท่าไหร่เอริกเทนฮาร์ดก็ได้ครับเอริกเทนฮาร์ดก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะเนาะก็คงต้องลองรองดูกันต่อไปนะครับอันนี้ข่าวซื้อขายของแมนยูก็ไม่มีนะช่วงนี้แมนยูก็มีแต่เรื่องเสียเสียหายหายที่ทุกคนเห็นสื่อก็เล่นกันไม่พักเลยพอบอลไม่เตะ เอาเันใหญ่ลามปามไป็นนใหญ่แล้วตอนนี้นะครับระหว่างเหมือนจะมีคนถามไปแล้วนะระหว่างนักเตะปรับตัวเข้ากับแผนของโค้ดกับโค้ดปรับตัวเข้ากับนักเตะพี่อ้นคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันเอ่อความรู้สึกวิ่อน์นะเหมือนกับว่าโค้ดอาจจะต้องปรับตัวเข้าหานักเตะก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้รซึ่งกันและกันเพราะว่าอ่าในฐานะที่นักเตะอยู่มาก่อน อยู่มาเป็นกลุ่มก้อนก่อนโค้ดคนใหม่เพิ่งเข้ามามันก็จะต้องอาจจะมีการโคร้ดอาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าไปสนิทสนมเข้าไปพูดคุยกับนักเตะให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนในทีมเนี่ยสภาพนะตอนนี้มันเป็นยังไงเล่นได้ไหมฟิตสมบูรณ์หรือเปล่าความมั่นใจมันหายไหมอะไรเงี้ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะนะครับ อพี่รู้จักริชาร์ดอโน่มาก่อนไหมครับริชาร์ดอโนเนี่ยจริงๆเขาอยู่กับทีมเรามาตั้งแต่ฤดูกาล2อ0 7ดถึงร2 0 0 7เลยนะครับเมื่อเช้าพี่อ้นก็ทำคลิปเอาไว้เนาะอะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พูดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ริชาร์ดอโนเนี่ยตอนแรกเริ่มเดิมทีที่เข้ามาแมนยูเนี่ยก็เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านการตลาดนะคอยดูแลพวก สัญญาด้าน,นต่างๆพวกสัญญาสปอนเซอร์การขายปีกธุรกิจด้านสื่อดิจิตอลอะไรของสโมสรน,นี่นะครับออแล้วก็จ้ตัวก็มีส่วนสำคัญเลยนะในปี2014เนาะช่วงนั้นแมนยูก็ไปดีลกับออสปอนเซอร์ค่าหนะ้าอกก็คือเชฟโรเลตเนาะยาว7ปีนะฮะแล้วก็ได้เงินมา600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าทำงานกับทีมมาเยอะแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการตลาดมากๆ ไม่แพ้กับเอ็ดวูดเวิร์ดเลยเผลอๆอาจจะเก่งเก่งกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเรื่องการตลาดริชาร์ดอโนไว้ใจได้แล้วการที่เอ็ดวูดเวิร์ดลงจากตําแหน่งไปแล้วได้ริชาร์ดอโนขึ้นมาทําตรงนี้แทนเนี่ยขึ้นมาเป็นอะไรนะ,อะรองประธานบริหารถือว่าดีเลยเพราะเขารู้เรื่องการตลาดรู้เรื่องการหาเงินเข้าสโมสรอ,อยู่แล้วแล้วก็ต่อไปแมนยูเนี่ยก็จะแบ่ง การทำงานอย่างชาัดเจนแล้ววิชัตอโนก็จะไปดูพวกการตลาดพวกหาเงินเข้าสมโมสรพวกจ่ายตังค์ทั้งหลายวิชัดอโนก็จะเป็นคนดูดูเงินส่วนฝั่งของอาการซื้อขายนักเตะการดูนักเตะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดก็จะเป็นจอร์ดเมอร์เทอร์เป็นดารินเฟ e เชอร์ ure, แล้วก็ราฟรังนิกก็จะขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ดีฮะดีแมนยู you, ต่อไปนะครับดีมากฮะดีมากนะครับพี่อ้อนครับ FA ครับพรุ่งนี้มีคู่ไหนเลื่อนมั้งครับไม่มีนะเหมือนทาง FA เขาก็บอกอะ่ะไม่รู้แหละว่าทีมจะเหลือนักเตะเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ต้องเตะชุดใหญ่ไม่พร้อมเอาชุดเยาวชนขึ้นมา ต้องเตะฮะไม่เลื่อนแล้วยังไงก็ไม่เลื่อนนะครับโซชาไม่กลับมาแล้วครับจะกลับมาทําไมอะ่ะเออจะกลับมาเพื่ออะไรอะ่ะกลับมามันก็ไม่ได้อะไรครับมันก็กลับไปอีหลอเดิมนะครับอืมจะเอากลับมาทําไมนะครับเออที่รังนิกไม่ให้เดอะเบคย้ายมีการเชื่อมโยงกับโค้ดคนใหม่หรือเปล่าคือต้องเป็นคลิปเมื่อเช้า มีใครได้ดูหรือ,อยังคลิปเมื่อเช้าพี่อ้นก็พี่อ้นก็พูดเอาไว้ว่าณักตอนนี้เหมือนว่าเอริกเทนฮาร์จะเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนยูในการดึงตัวมาเป็นกุณซือถาวรหลังจบฤดูกาลนี้ถามว่ามันพอจะเชื่อมโยงได้ไหมกับโค้ชคนใหม่อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขามีการประชุมหารือกันหรือ,อยัง แล้วรังนิกที่ยือ้อดอนนี่ฟานเดเบกเอาไว้เพื่อที่จะรอให้เอริกเทนฮาร์ดย้ายมาใช้งาน,นหรือเปล่าอันนี้พี่อ้นไม่ทราบได้ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะดีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็จะดีนะครับซีดานไม่มีโอกาสครับเพราะเขาชัดเจนแล้วเขาไม่อยากทํางานที่อังกฤษออแค่บอกว่าไม่อยากทํางานที่อังกฤษคือมันก็จบไงไม่มีทีมไหนไปเปลี่ยนใจเขาได้ คูตี้คัมแบ็กพรีเมยรีกพี่อ้นว่าจะกลับมามีไฟเหมือนตอนอยู่ลิฟว์ูู้มัไหครับมันต้องอยู่ที่ตัวคูตี้เองอะโอเคล่ะแอสตันวิลล่าไม่ใช่ทีมใหญ่โตไม่ใช่ทีมที่มีทรัพยากรในทีมที่ดีมากมายนะักแต่ถ้าเขาได้ลงสนามได้เล่นบ่อยๆกลายเป็นตัวหลัก จับจังหวะของตัวเองได้เล่นแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นเพื่อนใหม่ในทีมก็คอยซัพพอร์ตตัวของเจอราดเองก็คอยซัพพอร์ตด้วยเขาน่าจะดีขึ้นแต่คงไม่ดีขึ้นเหมือนตอนอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วล่ะครับแต่คงกลับมาเล่นบอลอย่างมีความสุขขึ้นน่าจะมีส่วนช่วยให้วิลล่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันชนาทิพเดี๋ยวคุย พี่อ้นได้ดู4222ของทูเคิลไหมครับไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ติดตามเชลซีเลยนะครับาฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะเออ,อยังไม่ได้เปิดรายการยังไม่ได้เปิดอะไรเลยเว้ยมาถึงก็อ่านคอมเมนต์กันเลยเสบายๆแลวกันนะวันนี้นะพี่คิดยังไงกับราคาของทิปเปียครับมันก็เป็นมันก็เป็นราคาที่ก็ตามการเวลา,าครับตอนนั้นคีคิวแรนทิปเปีย ที่แมนยูอยากได้เนี่คือมัน30ล้านใช่ไหมสามล้านยูโรก็ดันไปโชว์ฟอร์มดีกับแอตมาริดเพิ่งได้แชมป์ลาลิกาสเปนมาด้วยแถมยังไปเล่นดีกับทีมชาติอังกฤษจังหากแล้วนะช่วงเวลานั้นมันก็โก่งมันมันมันจะบอกว่ากโก่งราคาไม่ได้มันก็มันก็เรียกค่าตัวได้ครับเอ้้ยนี่แบ็กตัวหลักของแอตมาริดนะพาทีมได้ ลาลิก้านะก็โก่งได้แต่พอหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันก็ชัดเจนว่าที่เปลียนเนี่ยอยากย้ายจริงๆซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยอยากย้ายจริงๆแต่ว่าด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างแมนยูเหมือนจะสนใจแต่สุดท้ายก็เงียบไปราคามอาจจะสูงเกินไปในช่วงนั้นบวกกับนักเตะก็ไม่ได้อยากอยู่กับทีมต่อแอตมาริดก็ก็ต้องปรับปรุงทีมเปลี่ยนทีมบ้าง ในเมื่อ2อ,อย่างมันจบกันมันก็คงต้องหาราคาที่มันเหมาะสมที่ทําให้หลายๆทีมสามารถจับจ่ายได้ออก็กลายเป็นิวควสเซลที่ก็ซื้อไปนะครับสิล้านปอนด์ก็เฉยๆนะเฉยๆครับเฉยๆนะไม่ได้จีเรียดอะไรสวัสดีครับใน Facebook สวัสดีด้วยนะจ๊ะ พี่หนึนครับแมนยูจะตกต่ำเหมือนหงเมื่อก่อนไหมครับนี่ก็เกือบสิบปีแล้วนะที่เราไม่ได้แชมป์ <c oughs> ก็เกือบสิบปีแล้วนะเอาถ้าหงมรอมา30สปีนี่เราเราจะเราจะผ่านหนึ่งส่วนสามของเขาแล้วนะครับก็ถือว่าตกต่ำมาหลายปีแล้วครับสวัสดีครับพี่อน้นวันนี้ผมอยู่เป็นเพื่อนได้บอลทีสามผมเลื่อนแข่งอีกแล้วครับสถา,านการณ์โควิดเอ้ยน้องบอยก็ดูแลตัวเองด้วยนะมืออาชีพเนาะ เราเป็นนักเตะอาชีพมืออาชีพดูแลตัวเองให้ดีที่สุดฮะ FA บังคับเตะทุกคู่ถูกต้องฮะออพี่อ้นอยากให้ทีมดึงนักเตะมาใหม่ในช่วงหน้าหนาวไหมครับส่วนตัวไม่อยากครับเพราะอยากเพราะอยากให้คุณซื้อใหม่มาจัดการเองดีกว่ากลัวนักเตะที่รังหนิกซื้อมาหน้าหนาวไม่ถูกใจคุณซื้อใหม่แล้วโดนดองครับก็ในเมื่อตอนนี้รังนิกเขาทำทีมอยู่อะ ถ้าเขาอยากปรับเขาอยากเสริมมันก็ซื้อได้ครับแล้วถ้าเกิดนักเตะที่เอานักเตะที่เอามามันเกิดเล่นได้มันเข้ากับทีมมันก็ได้จะต่อยอดกับโค้ดใหม่ได้ครับอืมน่าจะต่อยอดกับโค้ดใหม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่านักเตะที่เราจะได้มาช่วงมกราคมเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งไหนแล้วก็เป็นใครเออแต่ก็ยังเชื่อว่าถ้าเอามาแล้วมันเล่นมันเล่นกับไอ้ชุดปัจจุบันได้เนี่ย มันก็ไปน่าจะไปต่อยอดกับกุนซื้อใหม่ได้แล้วนะครับอะไรวะเห็นพิมพ์มาหลายรอบแล้วแมนซิตี้ไวไหมมีซิตี้ไงครับอะไรวะมันคืออะไรวะต่อไปแล้วนะราคาที่เปียนะครับพี่อนคูตินโยยืมตัวแอสตันวิลล่ามาแล้วครับเรียบร้อยประกาศแล้วเรียบร้อยกับผมนะครับไม่อย่างที่พี่อนบอกหรอ ตอนแมนยูจะซื้อมันเป็นช่วงที่ทิปเปียเพิ่งได้แชมป์ไงเออทิปเปียเพิ่งได้แชมป์กับแอตมาโดริดฟอร์มก็ดีติดทีมชาติด้วยอะไรด้วยขายแพงไม่แปลกครับอ,อขายแพงไม่แปลกครับไม่แปลกอะไรอืมนี่คอสเซอรเจ้าจของทีมมีเงินเยอะก็จริงแต่ถ้ามีข่าวกับใครโดนโกงแน่นอนถ้าเขาเป็นคนรวยขนาดนั้นเขาก็ต้องรู้จักใช้เงินนะครับ ถ้ามันโดนโกงมากไปเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไมีความจำเป็นที่ต้องไปจ่ายใช่ไหมละ่ะออโกงมากก็ช่างแม่งเหมือนนักเตะค,คนหนึ่งอะ่ะที่โกงราคาจนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยคาริดูคูริบาลี่จำได้ไหมโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบล้านยูโรมีช่วงหนึ่งนี่ถึงร้อยล้านยูโรเลยนะไม่ขายนาโปลีต้องได้ต้องได้ราคานี้เท่านั้นต้องได้ราคานี้เท่านั้นตอนนี้เป็นไงทียจะแขวนสตาร์ตรกนาโปลีแล้วข่าวนี้เงียบกิบ เงียบกิบเงียบ,ยบไม่มีใครสนใจแล้วคาริดูคูลิเบอรี่คือถ้ามันโกงราคาขนาดนะั้นมึงก็โกงไปเลยทีมที่เขาจะไปติดต่อเขาจะไปซื้อนะ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกถ้ามันโหดเกินเขาก็ไม่เอาเขาไปเ,เอาตัวอื่นได้เออสุดท้ายมันก็จะเหมือนคาริดดคูริเบอรี่นะ่ปะปัจจุบันเท่าไหร่ 3, แล้วสามสิบจะสามเอ็ดแล้วสภาพนี้ใครจะเอาอะ่ะเจ็บก็บ่อยด้วย เต็มที่เลยไอ้ทีมที่โกงอะ่ะเอาเลยจ้าเต็มที่เลยค่ะเออไปเลยโกงไปเลยจ้าเราก็ต้องไม่ถือมันที่เออนและเออพี่อ้นครับผมเห็นขา่าวแมนยูเสนอสัญญาให้ป็อกบาจริงไหมครับข่านื่ห้าแสนปอนข่าวจากเดอะซันนะครับเนาะข่าวจากเดอะซันเราก็เข้าใจอยู่เนาะมันก็ ได้แต่ฟังหูไว้หูครับเดอ Sun นเดอะซัข่าวซื้อขายนี่แบบไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดคุยกันในหงผีพี่นี่ก็อธิบายไว้แล้วว่าถ้าเป็นพวกสื่ออย่าง BBC หรือว่า Sky Sport ะถ้าเป็นเรื่อง g o ต s สีบเขาก็จะเอาจากเดอะซันี่แหละมารายงานแต่เขาจะขึ้นหัวไว้เลยว่าเป็นก็ต s สีบนะเป็นข่าวแบบข่าวจริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วในรายละเอียดเขาจะระบุไว้เลยว่าไอาข่าวนี้เขาเอามาจากเดอะซั มนก็เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้ครับให้มันทําไมครับ5 0 0 0 0นปอนไม่ดีความไม่ได้มีความ make s e n s อะไรเลยครับให้5 0 0 0 0นปอนกับคนที่แบกทีมก็ไม่ได้เล่น3วันดี4วันไข่เก่งจริงๆในทีมชาติกลับมาแมนยูไม่ได้เรื่องเสกแชมป์อะไรให้แมนยูบ้างยังทำตัวแบบยิ่งใหญ่กว่าสโมสรตลอด สัมภาษณ์อยากย้ายจากทีมตลอดจะไปง้อมาทำไมถามจริงนะครับอืมเพิ่งมาครับเพิ่งมาได้ประมาณเกือบ20่นาทีนะครับอืมแบบหนึ่งนะอืม อขอชื่อช่อง YouTube พี่อ้นหน่อยครับแฟนผีไร้ขนครับเนี่ยฮะช่องที่คุณอยู่เนี่ยฮะครับผมแนะนำครับที่พี่มีเวลาอยากให้ย้อนดู4222แมตช์เชลซีสเปอร์อืมเอ้ยพี่นิกก็มีไลฟ์สดนะสุ่มของทั้งวันของกิจกรรมฟีฟ่าไลนไปดูได้นะครับ โอติดตามพี่อ้นตั้งแต่ YouTube ซับยังไม่ถึงพันเหลือขอบคุณมากครับพี่อ้นคิดว่าไบายเยินผมจะชนะได้ไหมเจอกัดบักคืนนี้ตัวหลักไม่พร้อมตั้ง9ก้าคนมาตรฐานอะไรก็น่าจะได้นะครับมีแมตต์เตะท,ทีมีผลทำให้แมนยูไม่เล่นเพสใส่ไหมครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าพื้นฐานของนักเตะแมนยูชุดนี้มันก็ไม่ได้เล่นเพสซิ่งมา แต่ไหนแต่ไรแล้วครับเพราะฉะนั้นจะให้มันเล่นเพสซิ่งยังไงอะ่ะมันเล่นไม่ได้มันเพสได้เป็นาบางจังหวะเท่านั้นเตะทีมีผลไหมไม่มีผลนะครับต่อให้เตะปกติอะ่ะมันก็เล่นเพสไม่ได้ตลอดเพราะมันไม่เคยเล่นมาก่อนครับอืมนะครับผมไม่ใช่แฟนแมนยูอยากรู้ความรู้สึกตอนเซอร์ประกาศวางมือครับพี่โอ๊รู้สึกไงกเวอร์ดครับ เบอเลยเอา้าวชิบหายแล้วจะยังไงกันต่อวะเนี่ยเด็กผีถูกต้องไหมฮะเราจะเอาไงกันต่ออ่ะอยู่ดีๆป๋าวางมือป๋าไปก็ไปเลยไม่บอกล่วงหน้าไม่อะไรเลยเออเบอร์ะเบอ,เอใช่คำว่าเบอเลยครับ <S <S อืมพี่อ้นว่านักเตะชุดใหญ่ที่ถูกปล่อยยืมไปในฤดูกาลนี้ยังคงมีโอกาสลงสนามในฤดูกาลหน้าไหมครับ ที่ปล่อยยืมไปชุดใหญ่มันก็เป็นเยาวชนะ่ะเดนเบนจี้ก็เพิ่งไปเบอร์มิงแฮม,มอีกคนหนึ่งเป็นใครพี่คนจาชื่อไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าปล่อยยืมไปแล้วอ่ะโอกาสที่จะลงสนามในฤดูกาลหน้าถามว่ามีไหมมันก็มีฮะถ้ามันโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับอืมนัดเจอไบรตันเตะตีสวันที่19มกราครับเตะตีสามวันที่19มามรานะอย่าลืมนะจ๊ะ ผมอยากให้รังนิกเด็ดขาดกับนักเตะทีมเราไปเลยครับใครไม่มีใจก็ตัดทิ้งไปเลยเก็บแต่คนที่อยากจะเล่นเอาไว้เราค่อยไปซื้ออะไรที่อยากได้มาเติมถูกต้องฮะถูกฮะใครไม่อยากอยู่ใครไม่อยากเล่นใครไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคกับสโมสรแล้วเชิญนะฮะไปเลยนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่งอคนอยากเล่นใหแมนยูเยอะแยะมากมายจะไม่งอทําไมไอ้นักเตะที่มันอยู่แล้วไม่มีใจไม่มี ความมุ่งมั่นที่จะอยากเล่นก็ตัดทิ้งไปทีครับประหยัดดีด้วยขายได้ทั้งนั้นน่ะใครมั่งอ่ะที่มีสภาพเนี้ยขายได้ทั้งนั้นใครอยากได้นี่เลข่เข้ามาเลยนะครับเลข่เข้ามาเลยเชิญเลยฮะไปเลยฮะกูแมนยูเว้ยชื่อเสียงโด่งดังพอสโมสรใหญ่พอที่จะดึงดูดนักเตะที่อยากจะมาเล่นจริงๆนะครับมอ เดือนนี้เตะตกค้างที่เลื่อนหมดเลยเหรอครับพี่อ,อ้นแมนยูก็มีของเบนฟอร์ดเจอกับเบนฟอร์ดนอกนั้นพี่อ้นก็ไม่รู้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเต้โอ้วันนี้วันศุกร์อ่านคอมเมนต์อย่างเดียวเลยพี่อ้นครับดราม่าลูกกกูนี่อนาคตจะเป็นยังไงไม่มีอะไรแล้วฮะมันก็เคลียร์ไปหมดแล้วโดนปรับไปห้าแสนแล้วก็ให้ออกมาขอโทษสโมสร ขอโทษแฟนบอลผ่านสื่อไปแล้วผ่าน YouTube ของสโมสรไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรครับจบจบดาราม่าเคลียร์นะครับไม่ค่อยได้ตามข่าวโอกาสแมนยูจะได้ใครบ้างครับโอนะตอนนี้นะไม่มีโอกาสเลยยังไม่มีโอกาสจะได้ใครเลยครับยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยฮะนะครับอืมผมว่ารังนิกมาผิดทาง ควรหาแผนที่เหมาะกับนักเตะมากกว่าใช้แผนที่ตัวเองถนัดอืมอันนี้ก็เห็นด้วยเนาะ,อะตอนปี2013ผมตกใจเลยครับตอนป่าวางมือ,อมระหว่างเนเวสกาม,มาร่าวกไฮดาร่าพี่อ้นเลือกอะไรครับดูไปนในเวสกันไม่ต้องรลุนเล่นได้เลยตัวนี้นะครับผมเชียร์เชลซีนะครับ,รบแต่ผมก็มาดูพี่พูดถึงแมนยูจนผมดูแมนยูแข่งมากกว่าเชลซีอีกครับอ้าเวนตายห่าทำไมบาคนโล,โล,โลเลงกันล่ะ เออพิมพิลิกตอนนี้บูมเพราะโค้ชชื่อดังมารวมตัวมีส่วนไหมครับก <m> ็ไม่นะเมื่อก่อนโค้ชชื่อดังก็มีคนสองคนแต่นักเตะก็พร้อมที่จะอยากมาพิสูจน์ตัวเองอยากย้ายมาพิมร์ลีกนะหลีกมันดึงดูดนะครับมันไม่ได้ดึงมันไม่ได้ดึงดูดแต่นักเตะไงมันดึงดูดโค้ชด,ด้วยสุดสุดท้ายมันก็เลยมากองกองกันอยู่ที่เนี่ย พี่อ้นครับเอฟเอครับถ่ายทอดสดทางเดียวกับพิมพ์ลีกหรือเปล่าไม่ใช่นะน่าจะเป็นบีอินป่ะเออพี่อ้นก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นบีอินนะเออนะครับออ,อยากให้แมนยูดันดาวรุ่งเยอะๆเพราะดาวรุ่งระหายแชมป์ก่อนที่แมกก่อนที่ดาวรุ่งจะกระหายแชมป์อะดาวรุ่งต้องต้องรู้จักการเล่นบอลแบบนักเตะอาชีพให้ได้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ดาวรุ่งที่ขึ้นมาแล้วไม่เกิด ไปไหนไม่เคยรอดเพราะว่ายังติดการเล่นบอลแบบดาวรุ่งอะครับจะลากจะเลื้อยจะเลี้ยงอย่างเดียวซึ่งพอมันเป็นชุดใหญ่มันเป็นฟุตบอลอาชีพจริงๆเขาไม่ทำกันแบบนั้นะนะครับทำไมแมนยูไม่ซื้อกลางใหม่สักทีตลาดเปิดมา7วันแล้วกองกลางราคาถูกฝีเท้าไม่ธรรมดาเยอะทำไมไม่รีบไปเอาเช่นซาการียกามารามันก็ต้องอยู่ที่ทีมครับเขาก็ต้อง คิดให้ดีก่อนก่อนที่จะไปเอาใครมาแล้วตลาดซื้อขายนักเตะมก็ต้องเดือนนึงอะเปิดมา7วันหรือตั้ง23วันนะครับมันก็ยังมีโอกาสไปไปรีบๆเอาช่วงช่วงปลายเดือนได้ครับนะครับซื้อตัวมันก็ก็ต้องดูให้ดีฮะซื้อมารีบไม่ดีมันก็เปลืองเงินเปล่า,าๆนะครับแมนซิตี้เพิ่งประกาศสปอนเซอร์ใน2วันจำได้ว่าซื้อ อะไรวะเตรียมตังค์เพื่อซื้อฮาร์นดนที่สำคัญสปอนเซอร์เหมือนอยู่ในเครือเจ้าของสโมสรแมนซิตี้อืมนะฮะในเฟ e บ o o กว่ายังไงอ,อ่ข่าวมั่วฮะโคกบาไม่ไมีเซนฮะผมว่าแมนยูไม่ค่อยจะพอใจที่ผมว่าแมนแมนยูไม่ค่อยจะใจพอที่จะหักกับนักเตะแบบใช้ไม่แข่งกับนักเตะเลยครับตั้งแต่ป่าวางมือไปครับหนักใจจริงเออคิดเหมือนกันนะ บางทีมันต้องชัดเจนนะกับนักเตะไอ้พวกแบบทำตัวทังเงาะทังแงะ,งงะนู่นนี่นั่นมันต้องไปเชิญมึงไปเลยไม่อยากอยู่ไม่อยากอะไรเชิญไปนะครับผมผมว่าคงเรื้อรังมานานปัญหานักเตะไม่มีใจตอนยุคโอเล่รงบอลไม่ผ่านก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาสำคัญคือแพชั่นเพื่อทีมของนักเตะน้อยเล่นเพื่อจ้างเดียว พี่ครับข่าวว่าทีมแตกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่แตกหรอกครับมันจะแตกอะไรครับไม่แตก,แลแตกผลงานมันแค่ไม่ดีเฉยพอผลงานมันแค่ไม่ดีมันก็เกิดอะไรขึ้นนะ่ะนักเตะมันก็บรรยากาศมันก็ไม่ดีสิบรรยากาศภายในทีมจะดีไงอ่ะพึ่งแพ้คาบ้านมาผลงานก็ยังไม่ดีถูกต้องไหมแล้วพอมีข่าวว่าโอ้นักเตะไม่พอใจอยากย้ายทีมก็อยากย้ายสิไอ้นักเตะที่มันไม่พอใจอยากย้ายทีมก็ไอ้พวกทีม่มาดีลงสนามทั้งนั้นเลยมันจะแปลกอะไรใช่ไหมฮะ ปรับ5แสนเลยเหรอครับก็สมควรโดนปรับ5แสนนะครับลูกกูอะไปพูดอย่างนั้นออกสื่อไปพูดในเชิงแบบอะไรก็ไม่รู้อะทำให้เชลซีแบบดูไม่ดีอะเออโดนปรับ5แสนนี่ถือว่าน้อยเลยฮะดีเขาไม่ปรับล้านปอน์นะครับประชุมทุกทีมทุกคนใคร อยากพร้อมเล่นให้ทีมในระบบผมก้ามาออลังนิกใช่ไหมบอกนักเตะใช่ไหมนักเตะในทีมไม่พอใจโดมันก็เป็นข่าวครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะครับอืไม่พอใจโดก็ไม่จ่ายให้เลยดิเออมึงไม่พอใจไม่เหรอเห็นรายชื่อที่ขึ้นมาไม่พอใจกูเห็นจ่ายให้โดตลอดวิ่งไปเฮฮากับโดตลอดไม่พอใจภาษาอะไรวะไม่พอใจมึงต้องแสดงออกเลยไม่พอใจโดบอลไม่จ่าย ว่าไงก็ไม่จ่ายนี่ชัดเจนดีวะเออชัดเจนดิข้อดีของเอลังกาที่ลุงลังชอบผมว่ามีความเร็วในการบีบพื้นที่ที่แดนบนซึ่งเราไม่ได้เล่นเพจซิ่งไงเพราะฉะนั้นข้อดีเขาอ่ะมันไม่ได้ใช้งานนะครับเอาไปก็เท่านั้นนะครับมีช่อง มีช่องเขาบอกที่ฟอร์มนักเตะเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับนักเตะเลยครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่โค้ดครับปลดโค้ดคนที่ไม่ใช้ไปยังจะไปเอาโค้ดที่ไม่ใช่มาคุมทีมชั่วคราวอีกเขาบอกให้ดูเชลซีแต่ก่อนสิเหมือนกันเลยครับอ๋ออืมโอ้นี่คอมเมนต์มากมายนะฮะ ผมว่าถ้าเทนฮาร์มาดอนนี่ติดทีมชาติแน่ครับ<ๆ>เปอรเผอม์มิสิมีลุ้นบนลงดอคอยเป็นอย่างนั้นนะพี่รู้สึกไงกับพวกบอกแมนยูกากว่ะเปลี่ยนมาเชียร์แมนซิตี้ดีกว่าก็เรื่องของเขาฮะแฟนแฟนบอลพันทางฮะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่เขาฮะชีวิตเขาก็จะเชียร์แต่ทีมที่มันเก่งๆครับเดี๋ยวพอซิตี้เป๊ปออกไปซิตี้ไม่ดีมันก็เลิกเชียร์ซิตี้มันก็ไปเชียร์ทีมอื่นนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรฮะแล้วแต่เขาฮะ แฟบนบอลพันทางฮะนักเตะชุดนี้มีตัวดีๆแต่หลายตัวก็ดีแต,แต่ชื่อจริงเหมือนอยู่แมนยูชื่อดุเก่งขึ้น30%แต่ก็ตามที่เห็นยืนโซนกลางให้แน่นก่อนแล้วค่อยๆดันเข้ากับดักเพื่อเพสแต่แค่ขั้นตอนแรกยืนให้แน่นก็ยังทำไม่ได้อ่าประมาณนั้นนะอะ โอ้คอมเมนต์มากมายมหาศาลมาความรู้สึกที่ดูฟิลโจนเล่นเป็นความรู้สึกที่ไม่เห็นมานานดิจิแมนยูดูกระเตอร์ร้รนทุ่มเทถูกต้องฮะเอริกเทนฮาร์มีโอกาสเอริกค,คาร์คมีโอกาสมาอยู่ยี่สิบสามไหมครับโอ้พี่อ้นไม่รู้จักเลยครับนักเตะประชาชนพี่อ้นไม่รู้จักนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ซื้อกางมาใหม่รับรองไม่ติดแน่ท็อปโฟร์ถ้ายังใช้การในทีมตอนนี้เห็นด้วยฮะ พี่คิดว่าฟรโจนจะได้รับโอกาสเพิ่มหลังทำผลงานได้ดีในเกมล่าสุดไหมครับเ,เดี๋ยวเอฟเอครับคิดว่าน่าจะได้ลงครับได้ให้ลงแมนยู mm hmm. U, ตอนนี้ซื้อนักเตะดังค่อนข้างยากเพราะยังไม่การันตีพื้นที่ยูฟาก็ดีครับถ้านักเตะดังคนนั้นต้องการแต่จะย้ายไปอยู่ทีมที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็เชิญฮะอย่าไปซื้อนะฮะนักเตะคนนั้นนะครับเอานักเตะที่มันอยากย้ายมาแมนยูจริงๆดีกว่าไม่ว่าแมนยูจะอยู่ตรงไหนนะครับ ก็รู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าได้ทั้งนักเตะที่ดีได้ทั้งใจของนักเตะที่อยากมาเล่นกับทีมเราจริงๆนะครับผมพี่ครับถ้าให้จําแนกสไตล์หลีกใหญ่เนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจว่าทําไมพีเมิลกถึงเล่นลําบากโอ้โหช่วงนี้มันมันคือความลําบากของพีเมิลกมันมันแค่ว่าบอลมันเร็วครับบอลมันเร็วมันไม่ได้เร็วแต่การรับส่งบอลมันเร็วในเกมรับด้วยคือคุณคลองบอลได้แป๊บเดียวอ่ะมันจะมีคนมาถึงตัวคุณตลอด มันเลยเล่นยากฮะถามว่าหลีกอื่นมันเริ่มเป็นไหมมันเริ่มเป็นแล้วนะเพราะถ้าทีมใหญ่ๆเขาก็เริ่มเพจซิ่งเขาเริ่มเข้าบอลเร็วกันแล้วนะครับปีสุดท้ายที่ป่าได้แชมป์ระวางมือเนี่ยนักเตะดูไม่ได้เลยแต่ละตัวมีดีน้อยมากแต่ป่าก็ทำให้จนได้แชมป์เบลเบ็กคาราวะกิฟสันสมอลลิงฟิวโจนแต่สิ่งที่ป่าต้องมีคือกลางอย่างสโคและคาริคอนะฮะ โอ้หคอมเมนต์เยอะมากวันนี้มาสิวะคิดเหมือนพี่อ้นกับเจ๊พอตเลยจุดเลยจุดที่ดีไปแล้วอถูกต้องฮะตกใจทำไมพี่อ้นไลฟ์อยู่ลืมไปครับว่าดูหงผีเออ๋อทษทีคนในช่องไหนนะคนในช่องแหละแปลกนะพี่อน้นเป็นเกือบทุกทีมเลยเวลาฟอร์มแย่นักข่าวชอบเขียนข่าวว่าทีมแต่ก็ใช่ไงเป็นเหมือนทุกทีมเลยะนะครับ พี่อยากได้เจ้าของสโมสรคนใหม่ไหมครับเออมันทาอะไรไม่ได้ครับเจ้าของสโมสรมันคงไม่ขายง่ายก็ให้มันจัดการเบื้องหลังให้ดีแค่นั้นเองนะบอร์ดแมนยูก็ไม่เอาคอนเต้ถ้าได้คอนเต้มานักเตะแมนยูอาจจะทําให้นักเตะของเส้นของวาก็ได้ครับแต่บอร์ดแม่งก็เหงสวยจริงสําหรับคอนเต้ถือเป็นคุณซื้อเหมือนป่าได้เลยเออเจะได้น e. เนาะคอนเต้ไอ้เฮียแมงไม่ได้มาฝากข้อมูลเรื่องช่องถ่ายทอดนดนะครับ F a ฟเอครับอังกฤษดูได้ที่ Sky Sport s ตบีอินสป แอสโตสปอร์ตส่วนบอลคาราบาวครับก็เช่นกันครับแต่ p p พ v จะถ่ายเฉพาะคู่ที่น่าสนใจอ่าขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากน้องบอยนะฮะถ้าไม่พอใจจริงๆต้องเหมือนเบนเซม่ากับเบนซิอุสครับช่วงหนึ่งทะเลาะกันไม่ส่งให้กันแม่งเลยเออประมาณนั้นแหละไม่พอใจแล้วว่าแม่งส่งให้กันตลอดงงฮะพี่ว่าดอนนี่ในระบบ,บรังนิกควรเล่นเป็นกลางหรือขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกดีครับ ก็ขึ้นเป็นเล่นเป็นกลางลุกเลยครับดีฮะดีฮะพี่คิดเหมือนผมไหมพี่โดมาบูโน่ดูเงียบเงียบใจเหมือนว่าบูโน่เล่นเก่งๆไม่ได้บอลกับพี่โดไม,ไม่เกี่ยวครับบูโน่มันฟอร์มตกแล้วนะตอนนี้แม่งฟอร์มตกกันหมดเลยนะครับอืมฟอร์มตกกันทั้งทีมครับโดก็ฟอร์มตกนะครับบูโน่โดมามันต้องดีกว่าเดิมสิมีคนอย่างโดให้ให,ให้ให้เป็นตัวเลือกในการจ่ายบอลน,นะครับ พี่อ้นผมเห็นในทิกต็อกมีหลายคนล้อดโกกัมพาพ่อครับพี่อ,อ้นเออก็ช่างแม่งมา้เหรอครับคนสันดานแบบนั้นจะไปสนใจเลยครับเออกูก็ไม่มีพ่อครับเออก็ช่างแม่งคือถ้ามันมันถึงขั้นความเป็นคนมันไม่เหลือแล้วไปไปล้อเขาแบบนั้นก็ก็ดีฮะก็อย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันฮะคนแบบนั้นนะครับอย่าไปสนใจกับมันนะอย่า,อามันเป็นเพื่อนฮะไอ้พวกนี้นะครับเออ เราเอานักเตะ e ที่มันไม่ดังก็ได้ครับขอแค่มีใจสู้อยากเล่นและฟิซาพอใช้ได้ถูกต้องฮะใครก็ได้ฮะที่อยากย้ายมาแมนยูไม่ว่าแมนยูจะเป็นยังไงเอาหมดฮะไอ้พวกประเภทมีข้ออ้างต้องต้องทีมนั้นต้องเดบไปแชมเปี้ยนลีกนะทีมนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างงี้นะไปที่มือเถอะลุมพานนะครับเวลูนี่กระโดใครเก่งกว่ากันครับเก่งทั้งคู่ครับผม ผมอยู่ข้างแมนยูเสมอครับไม่ว่าจะเป็นไงครับผมเคยเปลี่ยนไปเชียร์ทีมอื่นดูไม่ได้ครับมันไม่มีความสุขเหมือนดูแมนยูเพราะเหมือนซึมซับแมนยูไปแล้วประมาณนั้นนะตลาดอรอบนี้แมนยูเงียบเหมือนป่าช้าเลยโอ้โหถ้าแมนยูถ้าลิเวอร์พูลเงียบเหมือนป่าช้านะแมนยูก็เหมือนเหมือนเสียงแอร์ครับผม <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้มาเกียร์นะครับผมเด็กหงงแต่ชื่นชอบการพูดวิเคราะห์ของคุณโอ้นและ และเอ็ดบูธเวิร์ดหลังจากออกจากแมนยูจะไปทําสวนอุ้งนครับที่ทางทางเหนือของโปรตุกเกสเพื่อทําบายชื่อแบรนด์บูธเวิร์ดบายอ่าแต่ว่าถ้าเป็นงั้นก็ดีนะเออก็ดีก็ดีไปอยู่กับธรรมชาติบ้างฮะเครียดมานานแล้วนะครับดูในทีวีเหมือนเฉยๆนะแต่ของจริงทําจะเล่นวัยมากขนาดดูบอลจริงถ้วยพระราชทานในไทยรุ่นอายุ19ยังโคตรวเลยอ่าประมาณนะั้นนะฮะไอใน a c e b o o k เป็นไงวะเนี่ยดูหน่อย ประมาณเฟสเชอร์ก็ได้นะครับขยันทุ่มเทส่งบอลได้ตามมาตรฐานเออนักเตะแบบเฟสเชอร์ราคาไม่แพงด้วยตรงนั้นเนาะซื้อมาเลยนะครับผมว่ากลับไปเล่น4 2 3สมหนึ่งเหมาะสุดครับเข้ากับแมนยูเป็นธรรมชาติประมาณนั้นนะฮะออสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะครับพี่ว่าทีมไหนในยุคนี้ที่เล่นถวายหัวเพื่อสโมสรมากที่สุดโอ้มันมีหลายทีมนะ นักเตะบอกไม่เคยเล่นเพจซิ่งหรือนักเตะไม่มีใจครับลิเวอร์พูลไม่เคยเล่นแต่ก็เล่นได้เพราะแต่ละคนก็วิ่งเพราะครอบเคยบอกเป็นนักเตะครอบต้องไล่ทุกคนใช่ครับคุณเอกพง์แจ่มใสฮะและเจเกนครอบกว่าจะทําให้นักเตะชุดนั้นเล่นเพจซิ่งได้แบบเต็มที่ได้แบบร้อเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆอย่างที่เจเกนครอบอยากให้เป็นกี่ปีฮะแลวแมนยูกับรับรังนิกกี่เดือนฮะโทษทีมันเพิ่งกี่เดือน ยังไม่สามเดือนเลยมึงจะให้พวกกูเล่นแบบลิวพูแล้วโอ้โหอยู่กับเอาเล่นกับน้าโซชามาสามปีไม่เคยเพสซิ่งอยู่กํลาลังอีกสามเดือนจะให้เล่นได้แล้วไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่มีทางที่จะเล่นเพสซิ่งได้ทันทีเลยครับคุณเอกพงศ์ขนาดนักเตะลิวพูว่าฟิตฟิตว่าแน่แน่โอ้โหกว่าจะอยู่ตัวในการเพสซิ่งอ่ะ ปีที่2แล้วนะเออนะครับอือพี่อนครับมันเกิดผมขอคำอวยพรหน่อยครับผมชื่อไออ่าก็ขอน้องไอขอให้น้องไอ้นะเจอแต่สิ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับหลังจากนี้ทำอะไรก็อย่าลืมใช้สติในการทำนะจ๊ะเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะอือ เออเาตรงๆไม่ได้ว่าโดนะแต่ผมรู้สึกโดมาทำระบบเสียครับแล้วครับอคนทำระบบเสียนี่ยิงเยอะเลยนะก็อย่างที่บอกฮะไลท์ที่ไลท์ที่แล้วตอนนี้อยากให้โรนัลโดข้อเท้าพิกฮะเจ็บไปสัก4ี่ห้านัดเอออยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอชอบเสื้อที่พี่อ้นใส่มากกับซื้อที่ไหนพี่อน้นไปประมูลมาฮะมันนานแล้วไม่น่าจะมีแล้วนะ กแล้วครับก่อนมาไลฟ์กินข้าวแล้วนะครับดูบอลพี่อ้นครับเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนพี่อยากได้เลสิตทำไมอยากได้เห็นอะไรครับเปล่าครับตอนนั้นกูไม่ได้เห็นอะไรเลยฮะกูเห็นแค่ว่ามันเก่งกับอาร์เซนอลกูเลยอยากได้กูก็มาโงกูไปคือคุยเล่นกันในหงผีอะ่ะไอ้น,นี่ก็ถามเจ๊แนวก็ถามอยากใครอยากได้ใครอ๋อเราก็เห็นมันเก่งใช่ไหมล่ะช่วงนั้นมันกำลังพีคเลยกับอาร์เซนอลน,น่ะเอา้าแมนยูก็ต้องได้ตัวพีคๆดีวะเลสิตซานเชต จจดากับน,นิกยังหากันอยู่เลยจะบ้าหรยอจะไปย้ายมาอย่างไงสรุปแม่งมาไม่ได้เรื่องเลยเฮียไม่น่ามาเลยที่หมายไม่น่ามาเลยนะครับพี่คนคิดว่านักเตะเช่นแรดฟอร์ดยังเล่นสู้พวกกิกพวกโคยุคนั้นไม่ได้เลยในความคิดของผมแรดฟอร์ดไม่วิ่งไม่ตามบอลเออไม่ต้องเอาแค่จะวิ่งไม่วิ่งหรือเล่นได้เท่ากันเอาแค่ภาษากายมันก่อนก็นได้ครับ หน้าตาไม่ได้มีความมุ่งมั่นเลยหน้าแบบคิ้วตกตลอดเวลามึงไม่มีความมุ่งมั่นนะเอาความมุ่งมั่นมาก่อนดีกว่านะครับพี่อ้นชอบปากจีสองป่ะครับโอ้โคตรชอบเลยครับนะครับพี่ครับผู้ทษาประตูควรสูงเท่าไหร่ครับโม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ บางคนผู้สาประตูก็ตัวเล็กนิดเดียวแต่เหนียวมากครบ,บางคนก็สูงแต่ก็ไม่เหนียวนะครับมันแล้วแต่มากมันแล้วแต่ความคล่องแคล่วปฏิกิริยาของประตูคนนั้นมากกว่าอ่าโอเคถ้าเป็นคนปฏิปฏิกิริยาดีเซฟดีหรือว่าเป็นคนตัวเตีย้ยมันก็คงต้องไปไปลบข้อด้อยของของส่วนสูงที่ไม่ค่อยมีด้วยการฝึกซ้อมการสปริงข้อเท้าให้เยอะๆส่วนคนที่สูงเนี่ยเซฟดีก็จริงแต่ว่าความว่องไวต่างจากคนตัวเล็กก็ต้องไปซ้อมตรงนั้นมันแล้วแต่มันแล้วแต่ ในแมนยูช really ุดนี R ้มีนักเตะที่เล่นเพื่อทีมและมีความเป็นยู่นเต่จริงๆแค่2คนเองพี่อ้นยกตัวอย่างเช่นเดคอาฟิลโจนสังเกตแววตา2คนนี้เวลาลงสนามมีความดูดันอะถูกต้องใช่ฮะเพสซิ่งต้องเพสต้องเพสด้วยระบบมันจะเพสแบบวิ่งบ้าบอคอแตกไม่ได้ฮะ มีบอลไหมครับพี่อน้นคืนนี้โอ้โหไม่รู้ว่าหลีกปาปนกีนีมั้งฮะไม่รู้น,นะฮะพี่อ้นคิดว่าคาริคควรกลับมาช่วยรับไหมครับสําหรับผมควรกลับมาช่วยครับเพราะคาริคเป็นคนที่นักเตะนับถือครับและอาจจะทาให้นักเตะใจชื้นขึ้นมาบ้างสรุปสุดท้ายคือเราต้องไปตามคนเก่ามาให้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็โละรับลังนีกออกไปเลยเนาะชุดใหม่ออกไปเลยเนาะคุณซื้อคนใหม่ก็ไม่ต้องเอามาเนาะเพราะคุณซื้อคนใหม่เขาก็ต้องเอาทีมงานใหม่เข้ามา แล้วก็ก็ไม่ได้สนิทกันนักเตะชุดนี้อีกใช่ไหมฮะก็ไม่เอาแล้วเนาะไปตามโซชากลับมาไปตามคาริ่กลับมาให้หมดเลยเนาะเอางั้น,นอะอืมไม่รู้นะแต่แบบความเคารพนับถือมันมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นสามคะแนนด้ทุกทุก,ทกทุกเกมไหมฮะเปลี่ยนให้เป็นถ้วยรางวัลสักถ้วย,ย่งได้ไหมฮะ สามปีที่ผ่านมาเราไม่เห็นเนาะเราไม่เห็นว่าความเคารพนับถือที่นักเตะมีให้กับสตาฟโค้ชชุดนั้นมันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังให้นักเตะลงไปเล่นในสนามแล้วดีได้ใช่ไหมออปล่อยผ่านไปบ้างครับอะไรที่ไปแล้วก็ให้มันไปเราต้องก้าวต่อแล้วมัวแต่จะเอาป๋ามาไหมครับ เอาคนนั้นมาไม่ครับดึงคนนั้นกลับมาไม่ครับแล้วเมื่อไหร่ยูเนเต็ดมันจะไปข้างหน้าสักทีวะมันก็เม่ต้องไปข้างหน้าแล้วนี้มันก็ย้อนไปเรื่อยย้อนไปเรื่อยเลยทีนี้อยากไปข้างหน้าก็ต้องม,ม,ม,มีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเอาแต่อันเก่าๆเ,เข้ามามันจะไปข้างหน้ายัางไงฮะ อ่านหนังสือเล่มเดิมตอนจบมันไม่เปลี่ยนนะมันก็จบแบบเดิมอะครับมันจะเปลี่ยนตอนจบได้ยังไงอะ่ะใช่ไหม,มสวัสดีพี่อ้นครับเพิ่งเข้ามาพี่อ้นคิดไงบ้างกับคนที่มาด่ารังนิกครับผมคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีคนแบบนี้อ๋อก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขา,เขาไม่เข้าใจก็เรื่องของเขา ครับผมพี่อน้นแค่วิาพา์วิจารณ์เรื่องระบบการเล่นเฉยๆนะครับผมคอมเมนต์ <Comment S 2> นี่เดือดเดือดจริงๆคุณมากครฮะเ,เคยฟังคุณอ้นพูดเรื่องอยู่ในเต็ดเวผมว่าทุกวันนี้ทุกทีไม่มีแล้วครับเพราะคำว่ามันเพราะคำว่าธุรกิจมันต่างจากเมื่อก่อน ที่ดาวรุ่งเด็กถิ่นขึ้นชุดใหญ่ตำแหน่งไหนขาดจริงถึงซื้อมันถึงเวลามันถึงสนุกเวลาดับบี้แมททุกวันนี้นักเตะเยาวชนในหลายทีมเนี่ยเขาก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับแต่ว่าโอกาสสำหรับเด็กคนนั้นอะ่ะมันก็ต้องเป็นเด็กที่เวิร์กจริงๆดีจริงๆถึงจะขึ้นมาแล้วแล้วสิงสถิตยอยู่ในชุดใหญ่ได้อย่างมาราแรดฟอร์ Jesse uard, เจสซี่ Mason ood, ลินการ์ดเอยมิชั่นกินบู๊ฟิลโฟเดนอะไรพวกนี้นะครับถามว่าเวลาดามี่แมทมันยังสนุกอยู่ไหมทุกวันนี้มันก็ยังสนุกอยู่ฮะมันก็ยังสนุกอยู่ใช่ครับฟุตบอลันเป็นธุรกิจแล้วมันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่แทบจะรออะไรไม่ได้แล้วมันต้องประสบความสําเร็จมันต้องมีความสําเร็จเข้ามามันเป็นเรื่องปกติฮะเพราะฉะนั้นนักตเตะยาวชนยังได้รับโอกาสเหมือนเดิมแต่ นักเตะเยาวชนคนนั้นเมื่อได้รับโอกาสแล้วต้องทําให้ได้ครับสมัยก่อนก็มีฮะดานนักตเตะมันยากมากที่ทีมทีมหนึ่งจะสามารถทําได้เหมือนเซอร์เล็กทำได้กับคลาสออฟไที่2ดันขึ้นมายกชุดแล้วแม่งดีหมดยกชุดยากมากฮะขณะบาร์เซโลนาว่าเด็กลามันซีว่าแน่ๆน,นี่เขายิ่งทำแบบนั้นไม่ค่อยได้เลยครับยิ่งปัจจุบนันยิ่งไปกันใหญ่ครับ แต่ละทีมพร้อมที่จะซื้อตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นเด็กยวเยาวชนที่ขึ้นมาเมื่อได้รับโอกาศแล้วคุณต้องทําไม่ได้คุณต้องคว้ามาันได้เมื่อคุณทํา,มาไม่ได้คุณคว้ามันเอาไว้ไม่ได้คุณก็ต้องไปเป็นเรื่องปกติะนะครับเอ้ยวันนี้ขอบคุณซูซูกิไปด้วยเกือบลืมอะไรเวนเออซูซูกิกนะตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับจนทําให้ซูซูกิต่อ โฆษณากับพี่โอ้นไปถึงเดือนมิถุนาแล้วนะครับป๊บมือขอบคุณด้วยนะจ๊ะใครอยากมีรถคันแรกเล็กๆน่ารักประหยัดน้ำมันนะครับ20ล,ลิตรฝากเอาไว้ด้วยครับซูซูกิเซเรริโอนะจ๊ะราคาเริ่มต้นที่3 2 8 0 0 0บาทนะครับผ่อนส,าสบายๆครับเดือนละ1,199บาทใครสนใจสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับซูซูกิเซเรริโ ส่วนใครที่อยากเข้าไปดูหน้าตาน้องก็เข้าไปดูได้ที่ w w w s u z u k i c o t h s l a s .co.th/Model/Serio l e นะครับอือโอโหพี่อ้อนโกนครับพี่อ้อนไม่ได้ตัดครับพี่อ้อนโกนนะ พี่อ้นชอบปีกสไตล์ไหนครับแบบเร็วจัดมีกระชากลากเลื้อยแบบเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วยิงหรือแบบเบรแฮมที่เปิดบอลดีๆสร้างสรรค์เกมจากด้านข้างถ้าเป็นปีกสมัยใหม่คุณต้องคุณต้องเลี้ยงได้คุณต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำเกมได้ครับมันต้องมีครบเลยปีกสมัยใหม่ต้องมีครบเลยเลี้ยงกินตัวได้ความเร็วมันต้องมีอยู่แล้วเลี้ยงกินตัวได้แล้วคุณต้องทําเกมได้ด้วยคือเปิดบอลเปิดบอลให้เพื่อนเข้าฮอต เปิดบอลจากด้านข้างให้เพื่อนได้และในเมื่อเลี้ยงผ่านไปแล้วและไม่มีตัวจ่ายตัวส่งคุณก็ต้องสามารถตัดเข้ามาตรงกลางยิงเองได้ด้วยเหมือนฟองรีเบรี่กับไอเอนรบเบนนั่นคือปีกซ้ายและขวาในอุดมคติที่ทุกทีมอยากมีแต่เราไม่มีนะครับโอ้พี่อ้นไม่รู้เรื่องสตาร์เลยครับอันนี้อาจจะต้องไปถามเจดำครับผม พี่วาโดจะต่อสัญญาไหมครับถ้าสถานการณ์ทีมยังเป็นแบบนี้น่าจะอยู่จนครบสัญญา2ปีก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันครับผมโค้ดตอนนี้ที่ว่างเหลือกี่คนที่มาได้ด้วยใจอะลังนิกอยู่อีก6เดือนมีโค้ดแนะนำไหมครับถ้าถ้าว่างซีดานว่างแต่เขาไม่มานอกนั้นก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีใครว่างเลยครับผมนะครับ ผมว่าแนวทางของโค้ดและของทีมมากกว่าที่ทําให้นักเตะเคารพถ้าแนวทางดีพูดให้นักเตะเห็นว่าเราทําอะไรได้บ้างไม่ใช่เล่นไปแล้วไม่เห็นอนาคตไม่ว่านักเตะคนไหนอยากเล่นเพื่อทีมหรอกครับมผมว่านักเตะแมนยูควรเป็นแบบเอร e ราครับทุ่มเทมากครับแต่โซชาไม่ต่อสัญญาครับสําหรับผมเอรราใช่ครับโคตรเสียดายที่ไม่ต่อสัญญากับเอรราบ้าบอ เหมือนแฟนบอลแมนยูบางคนให้ความหวังกับชัยชนะมากเกินไปใช่ฮะพี่อ้อนพี่อ้อนหวังให้ทีมมันดีขึ้นครับสวัสดีด้วยนะตลาดหน้าหนาแมนยูน่าจะยื่นซื้อรูเบเนเวสไปก่อนอยากเห็นยืนคู่ฟันเดเบกมากเลยโอ้ฟันเดเบกวอร์มอย่างเดียวฮะรอย้ายดีกว่าครับผมจเจ้าเวลาไหนไปลงนะ ผมว่าวานวิทมันเป็นแบ็กระดับโลกได้ถ้ามันเปิดบอลกับยืนตำแหน่งดีใช่ฮะแต่มันไม่ทำมาสิไม่ทำมันก็เป็นไม่ได้เนาะดีนันเดอร์ซันต้องอยู่อีกกี่ปีถึงจะเป็นแฮนเดย์าอุ้ยกูไม่น่าอ่านคอมเมนต์นี้เลยแม่งพี่โอ้นครับหรือจริงๆแล้วดอนนี่ไม่เหมาะเล่นฟุตบอลอังกฤษครับสองโค้ชแล้วยังไม่ได้ลงเลยสงสารคำ คำขัดแย้งมันอยู่ในคำถามของของน้องครับน้องนัน้องนัดนัทด,ด,ด,ดนยัยใช่ครับมันยังไม่ได้ลงสนามเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเล่นฟุตบอลกีไม่ได้ครับมันแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเลยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วดอนนี่ฟันเดเบกเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ไหมเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ลงไม่เห็นมันเล่นเลยลงทีสามนาทีห้านาทีหกนาทีสิบนาที ลงมาทำอะไรมันยังไม่ได้เวลาที่จริงจังยังไม่ได้จำนวนแมตที่จริงจังเลยพอจะบอกได้เลยว่ามึงเล่นไม่ได้แล้วขนาดเฟสที่เราด่ามันตอนแรกมันได้ลงเยอะมากลงจนเราเห็นว่ามึงไม่ได้เรื่องเลยนะเฟสแต่สำหรับตอนนี้ฟานดเดเบกมันไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นจนเราเห็นว่าไม่ได้เรื่องแล้วฟานดเดเบกใช่ไหมฮะมันยังวัดอะไรไม่ได้ครับฟานดเดเบกว่าเล่นได้หรือเปล่าในพีมีเหลีออังก เพราะยังไม่มีเวลาลงเล่นเลยเอาอะไรมาวัดนะวัดไม่ได้ครับนะครับปัจจุบันนี้เยาวชน20คนในคาเด e มีจะเก่งและดีขึ้นทีมชุดใหญ่ได้ไม่เกิน3-4คนเป็นแบบนี้เกือบทุกทีมบนโลกครับพี่ยุคสมัยนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปน้อยคนที่จะดีและเจ๋งจริงบางคนดีแต่ก็ไปไม่สุดอืนะครับถึงบอกไลครับขนาดนักเตะเยาวชนทุกวันนี้ยังซื้อขายกันเลย ต้องเก่งจริงถึงขั้นชุดใหญ่ยกตัวอย่างโอเรียนการ์ดต้องย้ายมา,าเซนอนความม่เห็นส่วนตัวครับทำไมไม่มีทีมไหนซื้อมักซียาวครับพี่โอน้น่าเหนื่อยครับแมนยู you, ชัดเจนเลยว่าถ้าทีมไหนคือคือถ้าจะซื้อขาดใช่ไหมซื้อขาดค่าเหนื่อยมันสองแ0นกว่าทีมไหนจะแบกค่าเหนื่อยมันได้อะถูกต้องไหม แล้วแม้แต่ยืมตัวเองอ่ะแมนยูก็ชัดเจนเลยว่าถ้ายืมตัวอองตันนี้มัลซิยาวทีมที่ยืมตัวไปต้องจ่ายค่าเหนื่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สองแสนห้าก็มีแต่นนวคาเซอร์กับเอเชครับที่จ่ายได้นะครับอืพี่ครับผมเศร้าอะ่ะเกรดขาดไป0.1เลยไม่ได้สอบเลยเอา้าวไม่เป็นไรตั้งใจเอาใหม่เศร้าได้ เงยหน้าขึ้นมาเอาใหม่แค่ศูนจุดหนึ่งขาวหน้ามึงทําได้ไม่ต้องเครียดขาวหน้ามึงทาได้ไปลุกขึ้นพักผ่อนให้หายเครียดก่อนข่าวหน้าเอาใหม่เขาไม่ได้ไล่มึงออกนี่ใช่ไหมล่ะเขาเกาในปรับมึงตกนี่แค่มึงไม่ได้สอบงัมือนมึงก็ทําให้มันถึงข่าวหน้ามึงจะได้สอบแค่นั้นเองอย่าไปจีเรียกกับมันชีวิตมึงต้องเจออะไรเยอะ คนเราไม่ได้สมหวังไปทุกๆอย่างเว้ยแต่ถ้าเมื่อมีอุปสรรคแล้วอ่ะชูนิ้วกลางใส่อุปสรรคมันไปเอ,อ่อทัศนคติดอนนี่อาจจะไม่เหมาะกับทีมเรามัง้งเลยไม่ได้ลงมัง้งมีแต่คาว่ามั้งอครับคุณจิระและ้วทัศนคติของดอนนี่ตรงไหนอะที่ท,ท,ท,ที่ที่มันทาให้เขาไม่ได้ลงอะ <c oughs> ใช่ไหมฮะมเราก็ไม่รู้อ่ะว่ามันทัศนคติตรงไหนมันโค้รสองคนหลักๆแลย้วยัง,ยงอย่างนั้นเลยอ่ะยังไม่ได้ลงเลยะนะครับวันนี้คุยเรื่องรมมายการครับพี่โอ้นผมเพิ่งมาวันนี้ตอบคอมเมนต์ยับๆเลยครับแมนยูเล่นหลังสามได้ไหมครับโจนวารานแม็กควายอ่ะแล้วหลังสามอีกแล้วนักเตะชุดนี้ไม่เคยเล่นหลังสามนะครับเพราะฉะนั้นมันเล่นไม่ได้หรอครับ ถ้าแมนยูได้การรับมาใหม่แต่เป็นสไตล์ปีโลที่เด่น,เ,นเรื่องการสร้างสรรค์เกมจากแนวลึกแบบดีฟไลนิ่งจับเอาหมดฮะเอาหมดครับเอาหมดเอาให้มันดีกว่าเฟสกับแม็กทอมอะครับได้หมดฮะเออเฟสออกมาทวิตโต้ข่าววงแตกแล้วครับก็นั่นน่ะสิก็บอกแล้วมันจะวงแตกยังไงวะ อยากเห็นโด้เจ็บเหมือนกันครับพี่อน้นดูซิว่าถ้าฟอร์มดีขึ้นจะปกป้องโด้กันอยู่ไหมแต่ถ้าไม่มีพี่โด้แล้วห่วยแตกกว่าเดิมผมจะยอมเลิกคาติกับการมาของพี่โดอีกต่อไปเออก็ลองดูฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันครับพี่อ้นครับตลาดนี้แมนยูมีข่าวกับใครไหมครับแล้วพี่อยากได้ใครครับข่าวมันก็มีแต่ตัวเดิมๆครับล่าสุดก็มีเพิ่มรูเบนเนเวสเข้ามาไฮเดาราก็ยังอยู่กามาร่าเองก็ยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็ ยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับก่อนจะเปลี่ยนแผนให้นักเตะส่งบอลให้ตรงก่อนออขอบคุณพี่อน้นอีกรอบนะครับเรื่องเสื้อขอบคุณครับก่อนที่นักเตะจะต่อต้านโค้ชคุณทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ในสนามก่อนเขาจ้างมาเล่นไม่ได้จ้างเขาจ้างมาเล่นไม่ได้จ้างมาฟรีออโอเค สมัยก่อนเรามีนักเตะที่ไม่ถูกกันแต่พอลงสนามกับเป็นคู่หูประการจนเราไม่เชื่อว่านอกสนามเขาไม่คุยกันแต่ที่เขาทําได้เพราะเขาทําตามจ็อบที่โค้ชสั่งโดยไม่มีอีกโก้และทุ่มเทกับทีมกับงานเต็มที่ไม่เหมือนชุดนี้อันนี้โคกับเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมอีกคู่หนึ่งที่เพื่อนรู้อันนี้เป็นของยูเวนตุสนะซซเดดินซีดานกับฟิลิปโปอิซากีลักษณะเดียวกับแอนดี้โค แล้วก็เทดดี้เชนิงแฮมเลยครับนอกสนามซีดานกับอินซากี้ก็ไม่คุยกันไม่ไม่แน่ใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ต้นสายไปเหตุนะแต่ว่าอันนี้คือมารู้ที่หลังไม่คุยกันเหมือนกันโอ้โหแต่ในสนามซีดานจ่ายให้อินซากี้ยิงเป็นก่อเป็นกรรมเลยครับผมนะครับลุกชอจะได้ไปต่อกับแมนยูไหมจะได้ไปต่อนะฟิวโจนเล่นกลางร,รับได้ไหมครับก็เอาไปเล่นในฟีฟ่าไรซีครับอืม นักบอลแมนยูเขาเก็บอารมณ์ดีนะโดนยิงนำยังชิวบางคนขนาดเอาเรียนออนไลน์นั่งฟังคุณนานๆในหัวล้อเลยให้พี่อ้นเป็นโค้ชแมนยูหนึ่งวันพี่อ้นอยากให้เล่นแผนไหนแล้วสิ็ตัวแรกมีใครบ้างในใจชุดนี้กลับมาเล่น4ี่สองสเดคอประตูมือหนึ่ง วารานแม็กควายดาโลลุกชอคู่กลางเฟดดอนนี่ตัวลุกบูโน,โนหน้าเป้าโรนโัลดขวาซานโชซ้ายอาร์เรดฟอร์ด นัดหน้าพี่อยากให้โจรได้ลงไหมครับอยากให้ลงครับกําลังดีกาลังดีนะครับแต่ก่อนอุปสรรคผมเป็นครูทะเลาะกับครูแต่ก่อนเป็นเด็กไม่ดีผมเลยชูนิ้วกลางใส่อุปสรรคไปเออก็ดีเลยฮะก็โดนพักการเรียนก็ถูกต้องเลยฮะเมื่อโดนไล่ออกก็ดีแล้วครับครับผมจริงๆฟาร์เรเบกมันเล่นกลางรับตัวเดียวได้ครับวันเจอวัตฟอร์ดรึ่งหลังก็เล่นได้ดีคาริก vs รอังนิกพี่ว่าไงครับบางคนบอกคาริกสไตล์เซฟเซฟไม่ชอบแต่ผมชอบนะไม่สนุกก็พอได้คาริกมันสามนัดเองอะมันวัดได้ขนาดนั้นเลยอะไอรับรังนิกเนี่ยกำลังเข้าเดือนที่สามก็ยังวัดอะไรไม่ค่อยได้เลยคาริกมันจะไปเทียบกับใครได้ครับคุมทีมสามนัดในชีวิตไปเทียบกับใครครับอะอเทียบกับใครไม่ได้มันจะไปเทียบยังไงอะเพิ่งคุมทีมสามนัดมันเทียบไม่ได้ครับ ตัวผมเองก็เป็นนักบอลที่เติบโตขึ้นมาจากชุดแคเดมี่กว่าจะได้โอกาสลงเล่นทีมชุดใหญ่มันเหนื่อยมากครับทั้งต้องรอโอกาสทั้งต้องพิสูจน์ตัวเองให้รุ่นพี่ยอมรับต้องเอาชนะใจโค้ชอย่าให้ทุกคนที่ได้โอกาสทําเต็มที่อ่านี่คุณบอยนะคุณบอยเนี่ยคุณบอยเป็นนักฟุตบอลเล่นอยู่ทีสนะครับนี่คือนักฟุตบอลอาชีพบอกเองนะครับอืม เดี co ยโก้คอสตาย้ายแล้วมันย้ายอีกแล้วเหรอมันไปพาทีมอะไรอ่ะที่บาราซิลได้แชมป์อ่ะมันย้ายอีกแล้วเหรอหรอบอกแล้วไม่ใช่โค้ดเป็นเพราะนักเตะใครบอกใครบอกฮะอันนี้ใครบอกโทษทีนักข่าวยังบอกไม่ได้เลยครับเป็นเป็นเพราะอะไรคือความคิดเห็นตอนนี้มันแตกเป็นสองฝั่งเลยครับบางคนก็บอกว่าโค้ด กูรู้บางคนก็บอกอนักเตะม,มันเราไม่รู้ฮะจริงๆมันอาจจะเป็นแค่นักเตะมันยังไม่เข้าใจระบบของโค้ดก็ได้นะครับพี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ดอนนี่ไม่ได้ลงเป็นเพราะบอร์ดแล้วบอร์ดบริหารเกี่ยวอะไรครับบอร์ดบริหารไม่สามารถแทรกแซงอะไรแบบนี้ได้ครับฝรั่งเขาไม่ทำกันครับ อันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะไม่ใช่บ bon อลลีกแถวบ้านนะครับที่เจ้าของทีมลงไปนั่งอยู่ในสนามนะแคมไม่ได้แตกอะไรจริงๆหรอครับสถานการณ์ของทีมตอนนี้มันย่ำแย่ฟอร์มมันไม่ดีความอึมครึมมันก็เกิดในสโมสรเป็นเรื่องปกติมันเป็นทุกทีมอยู่แล้วครับโดยเฉพาะทีมใหญ่นะทีมใหญ่เวลาอยู่ในตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่โอ้โหในทีมนี้อึมครึมกันหมดนะ เฮฮากันไม่ออกปเป็นเรื่องปกติฮะไม่แตกว่ะครับผมนะครับไม่แตกครับไม่แตกคาซิโรกับเฟตเปียเลือกใครเพราอยากให้มันคู่กันนะอะเอาจริงอยากให้มันคู่กันนะเพราะว่าในทีมชาติบราซิลมันคู่นเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> <S <S วานบิทเป็นแฟนอาร <Beast> ์เซนอลพันแท้และเขาอยากเล่นใหอาร์เซนอลมันก็ก็ย้ายไปที่เข้าไปบอกลังนิกเลยลังนิกก็บอกแล้วใครอยากย้ายก็แค่เข้าไปบอก ừ, ก็ไปสิ แต่พอมึงได้ย้ายแล้วมึงก็ต้องไปถามอาเซนอลด้วยนะอยากได้มึงหรือเปล่ามึงเล่นได้อย่างที่อาเตต้าอยากได้หรือเปล่าเอาเอายางนี้ก่อนดีกว่าโทมิเอสึอ่ะเอามึงเล่นได้อย่างโทมิเอสึหรือเปล่าเอางี้ก่อนดีกว่าเออนะครับไม่เข้าใจทำไมทุกคนได้โอกาสแต่ดอนนี่ไม่เคยได้โอกาสหรือนั่นน่ะสิพิโอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเออนะครับ ทำทรงเสื้อเหลืองอะไรของมึงอะอะไรอะไรทำทรงเสื้อเหลืองอะไร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 ฮัลโหลคอมอนพี่อ้นสมมุติว่าให้เลือกนักเตะทีมใหญ่5ทีมมาเล่นให้แมนยู5คนเพื่อนจะเลือกใครทีมใหญ่5ทีมทีมไหนก็ได้เหรอเหรอทีมไหนก็ได้เลยเหรอเอ่อเทนเทนมาคนแรก จากเวอร์พูลของซิตี้เอาเอาโรดี้มาคุมกลางอของอาร์เซนอลของอาร์เซนอลของอาร์เซนอลเอาเอาเอาใครดีวะอาร์เซนอลอาร์เซนอลอะไรวะอาร์เซนอลในเบอร์สิบอะนึกชื่อไม่ออกเออเบอร์สิบอาร์เซนอลปัจจุบันอ่ะเอออเาของเชลซีเหรอเฮ้ยกองเต้เฮี้ย ของเต้คู่โรดี้เลยจบขายทีมหนึ่งเหรอเฮลิเคนสเปอร์จบจบเลยเแรงมากพี่อน้นหมายถึงอะไรฮะทำทรงเสื้อเหลืองไม่เป็นไรวะเนี่ยฟองเบียร์ฟองเบสอะไรเนี่ยเป็นไรวะทำทรงเสื้อเหลืองอะไรเศรษพง์หรือเปล่าวรลพงหรือเปล่า,าเานี่ย น่าจะบอลพงแอคหลุมไม่สวดนะฮะพี่อ้อนเสียดายที่เปียไหมครับที่มีข่าวม,มาตลอดแต่ไม่ได้ผมโคตรเสียดายเลยเพราเฉยๆนะสตรีมจากแวนคูเวอร์ครับพี่อ้อนผมแฟนโอ้โหแวนคูเวอร์อรอแวนคูเวอร์ไวท์แคปนี่ทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เคยได้ไปดูไหมฮะเคยได้ไปดูไหมถ้าเคยได้ไปดูบอกด้วยนะครับโอ้ยินดีต้อนรับนะครับจากแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์ไวท์แคปนะเคยได้ ถ้าจำไม่ผิดนะเคยได้แชมป์เมเจอรีกซอกเกอร์ด้วยครั้งหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าปีไหนถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะนะครับไทยลีกประธานหลายคนก็นั่งข้างสนามผมว่าเป็นวัฒนธรรมอันนี้มันฟุตบอลน,นะฟุตบอลมันเป็นกีฬาสาคนมันไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านไม่ใช่กีฬาทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากก้าวหน้าอยากให้ลีกเจริญเราก็ต้องทำแบบสากลครับ เข้าใจไหมฮะอ่าเคยดูวันสากลไหมฮะเคยเห็นไหมฮะโจเอลเกเซอร์ลงไปนั่งในซ้มมานั่งสำรองจอห์แดนวิวเฮนรี่ลงไปนั่งข้างๆเจนคอปอ่าถ้าอยากเติบโตฟุตบอลไทยนะต้องทำอะไรให้เป็นสากลครับ ถ้าทํำไม่ได้มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ะจากใจครับจากแฟนบอลไทยคนหนึ่งทําอะไรให้มันเป็นสากลซะครับแล้วมันจะดีขึ้นนะอะไรที่เป็นวัฒนธรรมอะไรที่มันเป็นไทยๆเลิกกันมันก็ได้ครับนะครับผมไม่ได้เท่หรอครับเฮ้เจดำมาเหรอขอเพลงได้ไหมจ๊ะโอ้สำหรับเจดาได้เลยเจดำได้เลยเ จะนํำได้ได้เจ๊น้ำอยากฟังเพงลงอะไรให้คนเดียวเลยให้คนเดียวเลยถือว่าสนิทกันรักกัน uh. รักกันเจ๊อยากฟังเพงลงอะไรเออร้องไม่ได้กระดาษโอ้นักเตะแมนยูสมมติเป๊ปคอปประคุมก็ไม่รอดนะครับเอาก็ไม่แน่นะครับเป๊ปกับคอปอาจจะดึงศักยภาพของนักเตะชุดนี้ได้ดีขึ้นก็ได้ครับโอ้ oh. ไม่ให้เกียรติเป๊ปเลยครับทําทีมมาได้ขนาดนี้ทําทีมได้แชมป์มาทุกลีกมาคุมแมนยูไม่รอดสังอันตัวตายแล้วนะฮะข่าแมนยูห0 0แสนมันจากเดอะซันนะครับมันเป็นก๊อดซีบมันเชื่อถือความเชื่อถือน้อยฮะนะฮะผมว่ามามาต้าน่าจะเล่นได้ดีขึ้นในยุครังนิกถ้าได้ลงสนามเพราะเป็น4222เล่นเกมในแดนกลางมากขึ้นไม่ต้องใช้ความเร็วมากเหมือนเล่นปีก แถมในระบบตัวลุก2คนมีคนช่วยเพิ่มน่าจะทำให้เขาเล่นง่ายดอนนี่ฟานเดเบกยังไม่ได้ลงเลยแล้วฮวนมาต้าจะเอาช่องว่างที่ไหนลงทำจริงนะครับอ้าวไอฟอสไอ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 ฟอสเบกอฟอสเบียเนี่ยานโทษนะเป็นเฮี้ยอะไรเป็นเฮี้ยอะไรพิรมพ์มาให้กูเจ็บกว่านี้หน่อยทำทรงเสื้อเหลืองทำทรงไม่มีผมแย่ๆอะไรเป็นอะไรมึงเป็นอะไร เอาให้มันเจ็บกว่าน,นี้หน่อยมันกระจอกอะคําปั่นมึงมึงกระจอกอะเออเนี่ยไอ้ไอ้ตอเลสมาอีกอ่ะไอ้ตอเลสมาอีกไอ้ตอเลสไปไปไปไกลไปเดี๋ยวกูเคลียร์กับไอ้ไอ้้ไอฟองเบียร์ฟองเบรกอะไรนี่ก่อนไปไปไปไกลไไปไปไกลไปมันทําไมร่างกายต้องการประทะกันเหรอหรออืมนะฮะ พี่ดูสไปเดอร์แมนเนียครับยังไม่ได้ดูครับแต่กูรู้สปอยหมดแล้วครับ <laughs> สปอยสปอยหนังทำอะไรพี่ว่ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นแค่สปอยไงเป็นตัวหนังสือบ้างเป็นรูปเป็นรูปแบบเป็นรูปภาพเฉยๆทำอะไรพี่มไม่ได้มันต้องไปดูอีกทีนะนะครับข้างบ้านกูก็เปิดเพลงดังชิบหายเลยถอยรถเข้าบ้านดีๆแบบเสียงเงียบๆไม่ได้ไอ้เหี้ย สี่ทุ่มและจิบมหายทีมไทยไม่แก้ระบบเยาวชนทั้งหมดก็น่าจะอยู่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แก้ระบบเยาวชนอย่างเดียวฮะแก้วัฒนธรรมอะไรที่มันเป็นไทยไทยทั้งระบบฮะทั้งระบบเลยครับไม่ใช่เฉพาะเยาวชนทั้งระบบฮะอะไรที่มันเป็นไทยอะไรที่เป็นวัฒนธรรมที่มันสากลเขาไม่ทํากันนะแก้ให้ได้ก่อนฮะถ้าแก้ไม่ได้ก็ประมาณนี้นครับผม น้องน้องน้องบูน้องอะไรนี่เข้ามาพิมพ์สัพยอกใส่ทีหมื่นนะไปฮะไปนอนฮะไปไปนอนนะครับนะครับอนัดไหนที่แมนยูแพ้แล้วพี่อ้นหงุดหงิดที่สุดไม่นับแดงเดือดอก็กูหงุดหงิดนัดน,นั้นที่สุดอะอพี่อ้นปอกบาจะย้ายฟรีอีกแล้วใช่ไหมก็ช่างแม่งครับไม่ได้สนใจอะไรกับมาเลยครับ วัสดีแฟนผิะไร้ขนทุกท่านเอ้ยทุกคนเจดำวัสดีวัสดีตอบเจดำหน่อยไซดามะยังไม่ได้สั่งครับรอก่อนฮนะรู้ก็ดีเหรอไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเชลซีใครไม่เคยโดนบอลระบบไทยปฏิเสธเพราะเส้นสายไม่รู้หรอกต่อให้ฝึกแทบตายพอเจอเส้นสายก็จบก็มันเป็นวัฒนธรรม ทำไมเขาเปิดเพลงไม่เก่งใจข้างบ้านบ้างวะเปิดดังเพื่ออะไรวะนี่มันจะห้าทุ่มแล้วนะเออบางทีความเก่งใจของบางคนมันก็ไม่มีจริงๆไว้เฮียนั่งดูข่าวเรือแอตแลนติกรายงาน ตอนนี้เลสเตอร์มีนักเตะชุดใหญ่ซ้อมแค่9ก้าคนเองครับวันนี้อาการหนักสุดๆก็เสเตเฟไปครับเขาก็ให้นักเตะเยาวาชนขึ้นมาได้ครับนะครับผมบังคับเตะฮะใช่ครับเอาเหมือนต่างประเทศมุ่งกีฬาไปเลยครับพี่ว่าป๊อกบาร์กับแม็กทอมเริ่มคล้ายๆกันไหมครับหมายถึงการเล่นยึกยักยึกยัก,ยกแล้วก แล้วก็ติดตามตลอดครับโอ้ยขอบคุณมากครับถามว่าคล้ายกันไหมก็ไม่คล้ายฮะเอ้ยเจ๊อย่ายา,ยาอยู่บ้านคนเดียวพูดเป็นั้นแหละอยู่ในห้องไงเขาไม่ได้ยินมเมวสิออกไปก็ยับสิมันอยู่กันสี่คนเมียวเมียเมีเขาอยู่กันสี่คนบ่นบ่นเป็นั้นแหละเออดี่ก็หายอืมเออนี่ก็ยุส่งเดตบ้าบอจริงเชียวอ,อืม เสียดายที่ไม่ได้ครอบมาคุมทีมไหมครับเสียดายที่ครับโอ้โหจะครอบมาจนะุดยอดเลยจริงๆออข้างบ้านผมก็เป็นครับตอนเ,เช้าๆเ,เปิดเัพ่อขั้แม่งดังเลยจริงๆแจ้งตำรวจได้นะมันรบกวนนะรบกวนเวลานอนของคนอื่นเขานะครับเขาไม่ได้เมาฮะเขาเปิดยิงี้ประจําเวลาถอยเข้าบ้านกูก็งงกันว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้นะครับผมอืม ้านพื่อนอยู่คลอง3ใช่ไหมครับเมื่อก่อนผมเล่นอยู่แอร์ฟอร์ดบ้านพักผมอยู่คลองสีครับอยู่หน้าหมู่บ้านลุงเหลืองเฮาถ้าแอร์ฟอร์ดไม่เลิกทำทีมผมคงได้เจอพี่แน่แเอาล้อน่าเสียดายนะฮะใช่ฮะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะฮะผมชอบดูบอลครับแต่ไม่ได้เชียร์ทีมไหนเลยดูแบบสนุกอย่างเดียวเลยครับโอ้ยไม่ไม่แปลกฮะพี่อ้นก็ดูบาสดูไฮไลท์บาสเอเบเอฮะ ดูไฮไลท์อเมริกันฟุตบอลฮะเอฟวันก็ดูฮะหลากหลายกีฬาพี่นติดตามหมดฮะแต่ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษแต่ชอบดูนะครับแมนยูขาดตำแหน่งไหนถึงจะกลับมาลุ้นแชมป์หรือยังไม่ลงตัวครับณนะตอนนี้แมนยูอาจจะไม่ได้ขาดตำแหน่งไหนเลยก็ได้ครับขาดความมุ่งมั่นครับผมเติมความมุ่งมั่นเข้าไปสิเผื่อจะดีขึ้นนะฮะ ภรรยาคอบไม่ให้ไปแมนอยู่รอโอ้แต่ก็ก็ดีนะเชื่อเชื่อเมียได้ดีทุกคนนะฮะเอาปืนลูกซองยิงขู่ถ้าเปิดเพลงดังเรื่องมันก็จะไปกันใหญ่เนาะใช่ไหมนะฮะก็ไม่จบนะฮะ,นะฮะ พอพี่พูดเรื่องเปิดเพลงเสียงดังผมนี่ขึ้นเลยแถวบ้านผมก็เป็นนะจริงๆแม่ไม่ควรเปิดเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนถูกต้องคนระัผู้จัดจาการทีมคนไหนที่พี่อยากได้มาคุมผีที่สุดครับอยากได้ซีดานแต่สุดสุดท้ายเขาไม่มาแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับ RMC mm hmm. Sport สื่อทีอันหนึ่งฝรั่งเศสราง,งานปชบรลุ P H aru, ข้อตกลงเบื้องต้นกับซีดานแล้วครับ mm hmm. จะเอามาแทนพอรในฤดูกาลหน้าอาก็ mm hmm. หวังว่าพอรจะไม่มาทีมกูนะกูมไม่อยากได้ NBA พี่ชอบสักคนหนึ่งไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่เอาจริงไม่รู้จักสักคนเลยฮะรู้จักแต่เลบรนเจมครับผมคิมินดูแรนครับผมประมาณนั้นนะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูถูกเป๊ปนะครับพี่ผมพูดเปรียบเปยนักเตะเ,าเราเรื่องความตั้งใจมุ่งมั่นที่ค่อนข้างต่างจากทีมเป๊ปเฉยๆครับอาจจะสื่อสารผิดครับอ๋อโอเคครับขออภัยด้วยฮะพี่นเห็นกีฬา เห็นกีฬาไก่ตีราคาเจ็ดสิบล้านอ๋อตีไก่เขาเดิมพันเงินโอ้ยเป็นเรื่องปกติเหมือนจะมีบางคู่มันเป็นร้อยล้านไปแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาเดิมพันเงินสูงมากฮะโอ้โหวงการไก่นี่กูบอกเลยเงินสะพัดกอนวงการฟุตบอลอีกจริงๆเดิมพันสูงมากฮะว่างๆดูบอลไทยชิชนคะครับพี่สนุกมากครับไม่เหมือนแต่ก่อนผมเคยไปดูทีม ในไทยว่อพี่อ้นเคยไปดูครับบีจีไปสนามบีจีมาแล้วสองรอบแล้วก็ไปดูเมืองทองมาแล้วสองรอบครับผมสนุกฮะไปดูในสนามสนุกจริงนะครับพี่อ้นแฟนแม็กปะครับคืออะไรวะแฟนแม็กคืออะไรอะแล้วก็กดขับมามันมันเป็นมุกที่มึงเข้าใจคนเดียวหรือเปล่าเอาให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะ พี่อ้นรู้จักเบเบลิเฟอร์เหรอพี่เบเหรอรู้จักติดตามกูดูสกรรมอยู่เออกูติดตามเข้ามานานแล้วละ่ะกูดูไปเรื่อยชอบหรือก็ฮาร์ดคอร์ดีพี่อ้นคิดว่าถ้าเป็นไปได้พี่คาดหวังให้ใครย้ายมาหน้าหนาวนี้ครับไฮดร่ามั้งรูเบเนเ,เวสมั้งประมาณเนี้ยอือยากให้มาสักคนเถอะนะครับ วันนี้ไม่ได้จ้างเด็กแว้นมาร่วมไลฟ์เลยครับเสียงท่อมอเตอร์ไซค์นี่ซิกเนเจอร์พี่อ้นโอ้ไม่ได้ไม่ได้จ้างครับวันนี้เงินหมดกลับปีใหม่หมั้งแหผมโชคดีมากเลยครับพี่อ้นเวลาข้างบ้านเขาจะเปิดเพลงเขาจะมาบอกเราก่อนถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากครับออออพี่อ้นคิดว่าตำแหน่งไหนเล่นง่ายสุดครับในในตำแหน่งของฟุตบอลเนี่ยเหรอมันไม่มีตำแหน่งไหนเล่นง่ายครับมันมีความยากของแต่ละตำแหน่งหมดทุกตำแหน่งฮะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรง่ายครับอย่าว่าแต่เรื่องของฟุตบอลเลยครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นจิ่งไหนก็ตามมันไม่มีอะไรที่ง่ายครับยากไปหมดเนะ่หลุยเอริก้คุมทีมชาติสเปนเขาจะมาทำไมใช่ไหมฮะพี่ออนคิดว่าถ้าแมนยูได้เป๊ปมาคุมแมนยูจะโหดขึ้นไหมครับสำหรับผมเป๊ปคือสุดยอดกุนซื้อเหมือนป่าเลยครับ ถ้าเป๊ปมาแมนยูอาจจะมุ่งมั่นก็ได้ครับเอาถ้ามาก็ยังไงก็ดีฮะแล้วเป๊ปเป็นคนเด็ดขาดด้วยไงใครใช้การไม่ได้ก็ขายทิ้งหมดนะครับผมไทริเแทนฮาร์ดมาแมนยูจริงตามข่าวของเดอะไท,ทมผมกลัวว่าอาจจะสวนทางกับดอนนี่ที่ย้ายทีมครับเอ้าก็ไม่แน่ครับคือถ้ามาจริงแบบมาจริง100%เลยอะ่ะเขาก็คงมีลายส่งถึงกันมั้งฮะไอ้นุม่มปานี่คุยเบื้องต้นกับทีมเองแล้วนะ ดูทรงแล้วปา่านน่าจะไปวะเองเพิ่งย้ายนะตอนนี้นะป่าเทนฮาร์สจะไปเอาเองลงสนามแล้วเอ้ยบ้านผมผู้ใหญ่บ้านเวลาตีห้าสี่บ้าเปิดลั่นเลยครับลำโพงทอลโ่งเลยครับอย่างแสบหูลั่นเล่นตีกลับบ้านมาพินล้มตัวนอนสรุปไม่ได้นอนแจ้งไม่ได้ด้วยแจ้งได้มึงก็แจ้งตำรวจที่ผู้ใหญ่บ้านใหญ่กว่าตำรวจไล่ะกูถามหน่อยเออ เป็นผู้ใหญ่บ้านมันได้ทําอะไรได้ทุกอย่างไ้ที่หายสร้างความเดือดร้อนให้ลูกบ้านอ่ะมันเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงกูถามจริงแจ้งตำรวจสิมึงจะไปแจ้งทำไมเลยผู้ใหญ่บ้านน่ะนะครับพี่อ้นขอวิธีสร้างความมั่นใจเวลาตัวเองไม่มั่นใจหน่อยครับพี่อ้นก็ไม่มีวิธีนะแต่พี่อ้นก็พี่อ้นอาจจะคิดอะไรแค่ง,ง่ายๆฮะอย่างอย่างตอนที่พี่อ้นไปประกวดเดอะไวท์ใช่ไหม ต้องต้องขึ้นไปร้องและรอบบายอออริชั่นพี่อ้นก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นใจเลยสักเท่าไหร่แต่พี่อ้นแค่บอกตัวเองเฉยๆว่าอน้นจำเนื้อให้ได้นะร้องให้จบเพลงพอเออพี่อ้นคิดง่ายๆอ่ะแค่คิดอะไรง่ายๆไว้ในหัวแล้วก็ทำมันออกไปอันนี้สำหรับตัวพี่อ้นนะไม่รู้ว่าจะใช้กับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับออ ผมคิดออกแล้วพี่อน้นเคยไปนั่งกินข้าวกับมาลีสวยมากกับพี่นิกนี่เองส่วนตัวพี่อ้นคิดว่ามาลีเขานิสัยยังไงครับเขาก็เป็นคนนิสัยปกติธรรมดาแล้วก็เก่งฮะตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล้วในการทํา youtube ในการลงทุนอะไรต่างๆนานา,นานานะครับก็ถือว่าน้องมันเป็นคนเอาจิงปะหลังกล้องน้องเป็นคนน่ารักมากนะ <c oughs> พี่อ้นเล่นบอลไม่เก่งครับพี่อ้นเล่นกองหลังครับผม คูตินโยใน f a ฟครับน่าจะไม่ทันแมนยูแต่ในพรมเมรีก็น่าจะทันนะครับขาดปอกบามีผลต่อทีมตอนนี้ไหมครับหมายถึงการเคลียร์เอเปิดบอลอะไรอย่างนี้ครับปอกบาก็ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักในการสร้างสารรค์เกมอะไรขนาดนั้นนะครับตัวหลักจริงๆของแมนยูมันคือบูโน่เฟนเนเดสมากกว่าซึ่งน,นตอนนี้บูโน่ฟอร์มตกมากแล้วก็ทั้งทีมก็ฟอร์มตกหมดสําหรับพิอน้นการขาดหายไปของพอปอกบาไม่ได้มีผลอะไรครับไม่ใช่ว่าพ่อ้นไม่ได้ พอพี่อ้นไม่ชอบเขาพี่อ้นก็นเลยบอกว่าไม่มีผลอะไรนะแต่พี่อ้นไม่เห็นผลนะครับว่าขาดเข้าไปแล้วมันทําให้ทีมแย่ณนะปัจจุบันนี้คือมันแย่กับทั้งทีมก่อนหน้านั้นที่มันไม่ได้แย่ขนาดเนี้ยปอกบาก็ได้ลงเล่นแล้วปอกบาแสดงอะไรให้เราเห็นบ้างฮะไม่ใช่ไหมฮะเล่นช้าเล่นหลายจังหวะเล่นอะไรที่ไม่ควรเล่นนะครับ บ้าข้างบ้านหนูเปิดเพลงทุกวันคนเดียวเปิดลำโพงใหญ่แล้วเพลงที่เปิดรุ่นตารุ่นยายหนูเลยไม่รู้จะพูดยังไงให้เขาเปิดเบาๆกลัวจะทะเลาะพระรู้จักกันมานานเหรอเออวะมันพูดยากนะตัดไฟแม่อาร์ลำโพงไปทิ้งแม่เออนะฮะสักูนะ สักคู่นะจ้าสักคู่นะจ้าตอบแฟนก่อนนะตอบแฟนก่อนตอบแฟนก่อนนะชื่อแฟนผีไร้ขนนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับเหมือนเชดาตั้งให้ปะวะเราไม่มีผมไงมันก็เหมือนแบบคนไร้ขนอะไรเงี้ยเออก,ก็จำๆมาแล้วก็ เอามาตั้งซะเลยนะครับอยากดูพี่อ้นต้องพิมพ์ยังไงครับออแล้วตอนนี้มึงทำอะไรอยู่อะอยากดูพี่อ้นต้องทำยังไงคือตอนนี้มึงก็อยู่ในในไลฟ์กูเลยใช่ไหมแล้วมึงก็พิมพ์มาว่าอยากดูพี่ต้องทำยังไงต้องพิมพ์ยังไงพิมพ์ทำไมมึงก็ดูอยู่หรือมึงหลับตาอยู่วะลืมตาสิจะได้เห็นกันนะครับผม ถ้าพี่โดต้องการย้ายพี่คิดว่าทีมประมาณไหนน่าจะเป็นทีมใหม่สําหรับพี่โดในวัยนี้ครับเมทัลลิกซ็อกเกอร์ครับผมรวยล้นฟ้าเลยครับมึงมึงไปนู่นนี่มึงเงินมีแต่เข้ามาครับผมออขอวิธีร้องเพลงเต็มคีย์หน่อยครับพี่ผมร้องทีใจจะขาดลมหมดก่อนแล้วเราจะไปร้องเต็มคีย์ทำไมอะ่ะเราทำไมไม่ร้องในคีย์ที่เราร้องได้อะ่ะเรากำลังเอาเพลงคนอื่นมาร้อง ให้เป็นเพลงเราเป็นเสียงเราเราก็เอาเพลงเขาดรอปคีย์หาคีย์ให้เหมาะกับเราสิพี่อน้นเมื่อก่อนร้องตรงคีย์เหมือนกันแต่หลังๆไม่เอาแล้วมันฝืนลําบากเกินตัวหาคีย์ให้เหมาะกับเสียงเราคีย์ไหนดรอปลงมาซะจบแค่นั้นเองฮะทาไมคนด่าด้วยเยอะจังครับพวกนักวิจารณ์ก็กเขาเป็นนักวิจารณ์เขาก็มีมุมมองอะไรที่มันแตกต่างจากเรานะนครับ พี่อน้นเพื่อนผมมันโดนเมียทิ้งไปครับผมจะปลอบเพื่อนยังไงดีไม่รู้ครับมันชอบมานั่งร้องไห้กับผมไม่รู้จะคุยกันโอ้โหต้องแต่ปีใหม่แล้วหรอผมก็พูดยากนะอยู่มันก่อนนะให้ไม่ได้สติก่อนมันก็ต้องช่างแม่งอ่ะเขาไปแล้วไอ้เหี้ยใช่ไหมล่ะก็ไปแล้วก็ให้เขาไปเถอะไปไหนก็ไปช่างแม่งเออไม่รู้พูดงไงดีว่ะเออไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะ ผมอยากลองลินกาดแทนบูโน่ครับแล้ออดดอนนี่แทนแม็กทอมผมว่าดีแน่ใครฟอร์มตกเล่นไม่ดีต้องพักอันนี้เข้าใจครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยตรงตรงบูโน่ตรงลินกาดแทนบูโน่คือถ้าจะเล่น4222อยู่ก็ให้ลินกาดคู่บูโน่ไปเลยนะครับโดมาบูโน่ฟอร์มตกเกี่ยวไหมครับผมทะเลาะกับแฟนเรื่องนี้มันก็ฟอร์มตกทั้งทีมอะคุณจิระมันไม่เกี่ยวกับโดฮะเพราะโดเองก็ฟอร์มตก อืมครับผมเพาไม่แปลกฮะแฟนไม่ได้ตามครับแฟนจะนอนเลยครับบอกให้ทำงานไปไม่ต้องห่วงเ,เขาไม่ถึง the w h i ป่ะครับอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะต้ายัดชัยโซโ,ซโลติดตามอยู่ครับพี่ต้ากับพี่ยัดฮาดีครับผม หมายถึงอยากดูพี่อ้นสไลด์หนอนเปล่าเออก็แล้วแต่พวกมึงจะพิมพ์กันมาเนาะอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์นะครับจริงๆการเปิดเพลงดังอะ่ะมันแก้ปัญหาได้ด้วยหูฟังบลูทูธหูฟังบลูทูธแบบครอบหูเลยซื้อให้ข้างบ้านพี่ลองใช้หูฟังนี่แล้วพี่เปิดเพลงนะมันจะดังในหูพี่แต่มันไม่ดังข้างบ้านพี่สบายเลยพี่ลองดูหลอกเขา มันแก้ไขได้ง่ายแต่ว่าบางคนเขาไม่ไม่ชอบไงนะอผมว่าสโมสรไหนศูนย์ฝึกเยาวชนประสบความสำเร็จในการปั้นนักเตะมากไม่รู้เหมือนกันนะว่าไงวัยรุ่นเสเหลืองอ่าไปไปนอนนะครับทักเป็นเพื่อนเลยสัตว์เชิญฮะไปนอนเลยฮะไปนะครับ ถ้าพี่โดย้ายจริงควรไปอยู่อินเตอร์ไมอามี่ทีมของลุงไปแค้มทีมนี้ตัวดีๆไปรวมอยู่นั่นเยอะรู้เปล่าฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยรู้หรือเปล่าว่าฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยอินเตอร์ไมอามี่อ่ะตัวดีจริงแต่ฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยฟอร์มยังห่วยเลยฟิลเนวิลคุมอยู่ฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยฟอร์มแย่เลยบูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนีถ้ามีตกชั้นตกชั้นไปแล้วนะครับ ทำไมมีคนเลิกกับแฟนเยอะจังวะผมเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อวานครับยืนร้องไห้อยู่เลยเพิ่งดูของผีเสร็จจะมาดูพี่ต่อเพื่อให้หยุดร้องไห้ลำบากใจมากครับผมไม่ไดูทําไงต่อไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองเลิกแล้วให้มันจบจบอย่าไปยือ้ออย่าไปอะไรจบแล้วจบเลยเวลาจะทําให้น้องหยุดร้องไห้ได้เบือ่อเบื่อหาอะไรทําตัวคนเดียวแล้วนี่ใช่ไหมนะหาอะไรทาอยากทําอะไรทํา อยู่กับเพื่อนไปเที่ยวกลับบ้านหาพ่อแม่ลองดูนะครับมันเป็นทุกคนนะการจากลากูก็เคยเป็นร้องไห้เศร้าแฟนทิ้งแต่กูก็อยู่มาได้ไม่เคยคิดสั้นไม่เคยไม่เคยหันหลังกลับไปเอา,อางี้ดีกว่ากูออกมาแล้วกูไปเลยจบแค่นั้นนะครับอืม ผมว่าโดที่โดนด่ายเยอะเพราะเป็นเบอร์ใหญ่เป้าใหญ่และภาพจําโดเยอะพออะไรนิดอะไรหน่อยเลยโดนผมว่าเออก,ก,ก,ก็มีส่วนนะข้างบ้านผมเป็นนะพี่เปิดเพลงเสียงดังตัวเองติดยาพอคนเข้าไปเตือนก็จับมีดไล่แทงชิบหายแจ้งตํารวจตีเว้นคนสภาพนี้มันจะให้มาอยู่หลังบ้านข้างบ้านมันได้ไงวันนึงมันบ้าเข้ามาแทงนึงในบ้านทําไงล่ะจะบ,บ้าเหรอ,เ,อเดี๋ยวจะลงแล้วครับ ผมเพิ่งติดเอฟมาครั้งแรกครับพี่อ้นช็อกมากแต่เออแต่เออช่างแม่งถูกต้องฮะช่างแม่งกูกเคยติดศูนครับเอกูเคยติดไอกูเคยติดครับช่างแม่งครับกูกับบ้าไปเล่นเกมต่ออไม่สํานึกช่างแม่งค่อยมาแกไอเฮียก็ติดไปแล้วให้ทําไงอะถูกต้องปะล่ะ เออเอาใหม่ก็ตั้งใจเรียนแค่นั้นเองจบเพื่อนผมเลิกกับแฟนวันบุญบ้างไฟเพื่อนบอกเลิกกูวันไหนไม่ว่ามาเลิกบุญบ้างไฟผมไม่รู้สงสารหรือขำดีอ้าวมันจะไปขำมันได้ยังไงล่ะมันไม่เกี่ยวรอกจะเลิกตอนไหนเฮียมันขำไม่ได้มันจะเลิกบุญบ้างไฟเลิกปีใหม่เลอกหาแล้วจะไปขำมันปะโ นะครับถ้าเรารู้ว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงคนเราจะมีสติทำอะไรขึ้นไหมครับสติมันต้องมันต้องมีก่อนที่จะสติมันต้องมีตอนที่มีชีวิตอะฮะเพราะว่าโลกหลังความตายมันไม่มีอเนาะ เอ,อถ้าผมไม่แจ้งตำรวจถ้ามันออกมามันยิงผมทำไงอะพี่มันก็โดนตำรวจยิงตายไงคนหยีมงไม่ยอมมาไว้ข้างบ้านมึงไม่ได้ทั้งแ้่ตำรวจมาจัดการมึงจะบ้าเหรอนะครับเออไม่เอาเออเฮียช่วงหลังเป็นพี่อ้อยพี่ฉอด้วกูเนี่ยอกหักมั่งอะไรมั่งข้างบ้านจะมาแทงมั่งจิบหายล้ว Cer, มีเจ้าลีกซ็อกเกอร์มีโตอน론토เอฟซีใช่ไหมครับที่โต론토ซิเย่เพิ่งย้ายไปใช่ไหมครับใช่ครับโตอนโตเป็นทีมของแคนาดาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทีมจากแคนาดาเนี่ยก็จะมาอยู่ลีกอเมริกานี่แหละ NBA ก็มีครับโตอนโตรแรปเตอร์นะครับเอ็นเอฟแอลก็มีครับ NHL ฮอกกี้น้ำแข็งมีหมดฮะเพราะเขาบ้านใกล้เลียงเคียงกันไงแล้วแคนาดามันก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่อะไรที่แบบพอจะจัดแจงลีกของตัวเองได้แล้วก็เล่นในประเทศกันเขาก็เลยมาควบรวมกัน น่าจะประมาณนั้นนะอืมอา่าโอเคไป้วทุกคนวันนี้อ่านคอมเมนต์กันรัวๆยับยับขอบคุณมากนะจ๊ะที่เข้ามาดูกันฝากกดซับสไคร้ในช่องพี o ่อ้นด้วยวันศุกร์คือวันศุกร์อ่ะรู้แล้วล่ะว่ามันมีข่าวอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้ววันนี้ก็เลยมาคุยกันสรุปสเพละกันสบายสบายเนาะเ,ะนะเออขอบคุณนะจ๊ะกลับมาเจอกันอีกทีก็วันจันทร์ โอ้วันจันนี้มีทั้งมีทั้งไลฟ์สดเลยเหรอวะแล้วมีเชียร์ไปด้วยกันอีกผมไม่ไหววะ่ะอาจจะต้องเลือกสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้มาแจ้งกันเนาะเออนะครับผมนะ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 โอเคขอบคุณมากมากนะกดซับให้ด้วยกดติดตามในแฟนเพจให้ด้วยนะจ๊ะในแฟนเพจ a c e b o o k นี่จะหมื่นห้าแล้วนะเออกดติดตามให้ด้วยหลืออีกประมาณ20ประมาณไม่ถึงร้อยคนนะ่ะนะฝากด้วยนะฝากไปด้วยนะ อยากให้พี่ว่านเอาแมวมาโชว์ในไลฟ์หรือทําคลิปแนะนําแมวพี่หน่อยครับเคยทำไปแล้วอันนึงแต่เดี๋ยวจะทำอีกนะครับผมนะโอเคดูแลตัวเองกันให้ดีโควิดแรงมากระวังจะไม่มีโรงพยาบาลอยู่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะบ๊ายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปแล้ว